สวัสดีนะครับพวกเรานะสัปดาห์สุดท้ายนะครับเราจะมีสอบกันวันเสาร์ที่ถึงนี้เรื่องคานนะครับก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วออกทัสง่ายผมจะออกข้อสอบก่อนสอนเสมอนะครับพวกเรานะฮะผมจะออกข้อสอบเสร็จเสมอนะครับก่อนที่ผมจะสอนแล้วผมรู้ว่าผมจะสอนอะไรนะครับเพื่อที่จะให้เธอทำข้อสอบตามที่มันควรจะเป็นนะฮะเพราะอาจารย์ควรจะกำหนดจุดการเรียนรู้ก่อนที่จะสอนพวกเธอนะครับสวัสดีนะครับเรามาที่บทที่7นะครับเรามาพูดถึงเฟรมนะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องเฟรมวิธีการวิเคราะห์มันก็ยังคงเหมือนกับทุกสเต็ปเหมือนกับบีมนะฮะจะแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงที่บีมเนี่ย1โนดนะครับจะมี2 degree of freedom นะครับคืออะไรครับคานนะครับเมื่อมันโดนกระทำด้วยแรงกระทำนะฮะเรารู้ว่าแรงกระทำที่กระทำต่อคานมันเป็นแรงในแนวดิ่งนะฮะถ้าเป็นเฟรมไม่เฟรมอาจจะโดนกระทำด้วยแรงในแนวดิ่งหรือแรงในแนวนอนยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้เฟรมนี้อาจจะถูกกระทำด้วยแรงแบบนี้และแรงกระทำแบบนี้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะ degree of freedom ที่เกิดขึ้นต่อเฟรมก็จะมีเฉพาะการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวดิ่งกับการหมุนการเปลี่ยนในตำแหน่งในแนวดิ่งกับการหมุนนะฮะการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวดิ่งกับการหมุนหน้าที่พวกเราคืออะไรแยกสีฮะนะครับที่เธอเห็นเป็นตัว degree of freedom ทั้งหมดข้อสอบจะเป็นตัวเลขแล้วก็สีดำทั้งหมดนะฮะสเต็ปแรกที่อาจารย์ขอให้ผู้ทำคือแยกสีให้ออกนะฮะส่วนการกำหนด global coordinate system อาจารย์ให้มาอาจารย์ให้มานะไม่ว่าจะเป็นคานหรือไม่ว่าจะเป็นตัวเฟรมนะฮะอาจารย์ให้มามันคือแกน x แกน y ระบบแกนตัวนี้คือแกน x y นะครับจากนั้นนะครับระบบแกนอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากคือตัวระบบแกนLocal Coordinate System ตอนที่พวกเราทำเรื่องคานนะครับเราจะกำหนดแบบนี้เราจะกำหนดแบบนี้การกำหนดแบบเนี้ย lambda sub x เท่ากับ1 lambda sub y เท่ากับ0การกำหนดของคานแบบเนี้ยมันช่วยให้การคำนวณง่ายขึ้นแต่กรณีของตัวเฟรมเนี่ยมันอาจจะกำหนดแบบนี้สำหรับชิ้นส่วนซึ่งเป็นคานได้แต่เฟรมมันมีเสาด้วยนะถ้ามันมีเสาต้นนึงก็มีเสา2ต้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้มีเสา2ต้นนะฮะตัว1กำหนดแบบนี้กำหนดแบบนี้ lambda sub x เท่ากับ0 lambda sub y เท่ากับ1โอเคนะฮะกรณีนี้เธอต้องใช้ตัว transformation matrix ในการคำนวณหา q เล็กนะฮะเช่นกรณีนี้ไอ้หมอนี้ lambda sub x เท่ากับ0 lambda sub y เท่ากับ -1เช่นเดียวกันครับนะฮะเธอก็จะต้องใช้ตัวT matrix นะฮะในการคำนวณจากนั้นหมายเลขโนดอาจารย์กำหนดมาให้ที่เป็นตัวเลขอยู่ในวงกลมหมายเลขชิ้นส่วนตัวเลขที่อยู่ในสี่เหลี่ยมกำหนดมาให้นะฮะสุดท้ายอยู่ที่ degree of freedom อาจารย์ก็ให้มาดำๆแบบนี้แหละนะครับทีนี้พวกเธอก็ต้องมาดูแลไอ้ตัวดำๆแบบนี้หลักการคือพิจารณาครับที่นี่เป็นอะไรที่นี่เป็นพินที่นี่เป็นอะไรที่นี่เป็นฟิกซ์โอเคนะฮะเมื่อเป็นฟิกซ์ปุ๊บเธอรู้ทันทีว่าไอ้ตัว degree of freedom ที่ยึดหลังมี3ตัวโอเคนะครับเมื่อมันเป็นพิน degree of freedom ที่ยึดหลังเหลือแค่2ตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น degree of freedom ที่ยึดหลังโอเคนะฮะจากนั้นนะครับก็ไล่ degree of freedom ที่ไม่ยึดหลังนะฮะตัวนี้ก็เป็น1ไม่ยึดหลัง2ไม่ยึดหลัง3ไม่ยึดหลัง45 6ไม่ยึดหลังและตรงนี้ก็กลายเป็น7นะฮะข้อสังเกตคืออะไรข้อสังเกตคือที่นี่เมื่อไหร่ก็ช่างจุดรองรับเป็นพินกับโรเลอร์ระวังนะไม่ใช่พินอย่างเดียวนะฮะเป็นโรเลอร์ด้วยนะฮะลำดับของตัวเลขอาจจะไม่ได้เป็นแบบ x 1 y 2 z 3เช็คกรณีนี้กลายเป็น8 9 7โอเคนะฮะมันจะเกิดขึ้นเฉพาะ2ตัวฮะโรเลอร์และก็พินกรณีฟิกมันเรียงได้เลยเพราะว่าฟิกมันเป็นการยึดแน่นทั้ง3อัน
โอเคนะครับจะเกิดขึ้นแค่นี้เพราะฉะนั้นระวังนะซัพพอร์ตที่เป็นโรลเลอร์และก็พินนะฮะอาจารย์ไม่น่าเชื่อเรื่องทัสเยอะมากตั้งดีกรีออฟฟรีดอมผิดนะเยอะกว่าทุกรุ่นที่อาจารย์บอกมาด้วยซ้ำไปนะเยอะกว่า3รุ่นที่ผ่านมายังไม่น่าเชื่อนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนขั้นตอนที่สำคัญนะฮะถ้าเกิดผิดตรงนั้นอาจารย์ก็ไล่ผิดตั้งแต่ D sub K Q sub K ผิดหมดเลยฮะ K 1ผิด K 2ผิด K 1ผิด K 2ผิดตรงไหนผิดตรง degree of freedom ที่กำกับ K 1 K 2ธรรมนูญนะฮะมันเลยผิดทั้งข้อฮะจริงๆแล้วก็ให้ไป5แต้มนะครับด้วยความที่จะให้0ก็กระไรอยู่นะฮะถือว่าคงพยายามมาแล้วล่ะนะฮะแต่ได้แค่ไหนก็เอาให้แค่นั้นนะฮะนะครับ5แต้มก็เลยคาดว่าน่าจะพอละจะให้10แต้มก็กระไรอยู่นะฮะก็เยอะไปนะฮะให้ครึ่งนึงของตอนแรกนะครับจากนั้นนะฮะเธอก็ทำการคำนวณหาอะไรต่อหลังจากได้ทุกอย่างแล้วเธอก็จะทำการคำนวณหานะฮะ fix end moment fix end shear โอเคนะฮะทีนี้ fix end moment fix end shear อาจารย์บอกแล้วนะฮะข้อสอบแม้กระทั่งข้อสอบที่เธอกำลังจะทำนะครับเนื่องจากกรณีของทัสที่เธอรู้นะครับทัสนั้นเวลาโดนแรงกระทำแรงที่กระทำต่อตัวทัสมันกระทำอยู่ที่โนดโดยตรงยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้แรงกระทำที่นี่แรงกระทำที่นี่เพราะฉะนั้นเวลาหา Q sub K ของทัสเนี่ยมันง่ายนะฮะมันอยู่ในกำกับของ degree of freedom หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3เลยโอเคนะครับนะฮะแต่กรณีนี้ไม่ใช่นะฮะแรงกระทำต่อตัวชิ้นส่วนนะฮะจะมีแรงกระทำอยู่ในระหว่างตัวชิ้นส่วนนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจึงต้องทำการคำนวณหาสิ่งที่เรียกว่า fix end moment สีเขียวนะแล้วก็ fix end shear ซึ่งเป็นสีน้ำเงินสีฟ้านะเข้มตัวนี้นะไอ้หมอนี้เรียกว่า fix end shear นะครับไอ้ตัวนี้นะฮะเรียกว่า fix end moment ซึ่ง fix end moment ตรงนี้อาจารย์ให้ตารางมานะเธอก็จะได้ว่าตรงนี้เป็น PL ส่วนอะไรฮะส่วน8ใช่ไหมฮะนะครับแต่ถ้าอาจารย์ไม่ให้หมอนี้มาอาจารย์ให้หมอนี้ P ไอ้หมอนี้เป็น A ไอ้หมอนี้เป็น B ตรงนี้ก็คำนวณมาจาก PAB สแควร์หารด้วย L สแควร์คือลองแทนค่า A เท่ากับ L ส่วน2ลงไปดูสิฮะแทนค่า B เท่ากับ L ส่วน2ลงในสมการเนี้ยมันจะได้ไอ้หมอนี้ออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งอาจารย์ไม่ได้ให้มาตรงๆนะฮะอาจารย์ให้หมอนี้มาก็ได้นะเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าอาจารย์อาจจะให้แรงกระทำอีกตัวหนึ่งเป็นแรงกระทำคู่ไปเลยนะฮะถ้าเกิดไอ้หมอนี้โดนแรงตรงนี้1ตัวเสร็จมีตรงนี้อีก1ตัวโอเคนะฮะ2ตัวนี้จะต่างกันเพราะว่าไอ้หมอนี้ถ้าเกิดแรงกระทำสมมาตรไอ้หมอนี้เป็น PL ส่วน8เธอจะรู้เลยว่าตรงนี้กลายเป็น P ส่วน2โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดแรงกระทำเยื้องแบบนี้ปุ๊บนะฮะสิ่งซึ่งเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งซึ่งเกิดขึ้นคือ fix end shear ด้านนี้กับด้านนี้จะไม่เท่าโทษที fix end moment fix end momentตัวนี้กับตัวนี้ไม่เท่ากันโอเคนะครับนะสิ่งซึ่งตามมาคืออะไร fix end moment ไม่เท่ากันแรงกระทำเยื้องศูนย์สิ่งที่ตามมาที่อาจารย์พูดไว้คราวที่แล้วคือเธอจงไปหา fix end shear AB ซึ่งจะไม่เท่ากับ fix end shear BA หายังไงเขียน free body diagram แล้วใช้สมการความสมดุลโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแรงกระทำตรงกลางแบบนี้เธอรู้เลยว่าง่ายแบบนี้นะฮะแล้วอาจารย์บอกว่าขอให้พวกเราไปพิจารณาอีกกรณีหนึ่งซึ่งนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงด้วยกรณีของเฟรมก็มีคือการที่ชิ้นส่วนโดนโมเมนต์กระทำเยื้องโอเคนะฮะเยื้องศูนย์นะครับแล้วมันจะเกิดไอตัวฟิกเอนโมเมนต์นะฮะไอหมอนี้นะไอหมอนี้ไอหมอนี้จะหมุนแบบนี้ไอหมอนี้แบบนี้ฟิกเอนโมเมนต์ที่นี่นะฮะฟิกเอนโมเมนต์ B A เท่ากับเท่าไหร่fix end moment AB เท่ากับเท่าไหร่อาจารย์ให้สมการแบบเดิมนะฮะเธอก็หา fix end moment ให้ได้หลังจากหา fix end moment ได้อีกครั้งหนึ่งเธอก็สามารถที่จะนำไปหาตัว fix end shear สีเหลืองตรงนี้ได้โอเคนะครับฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับไอ้ตัว fix end shear fix end moment ที่กระทำอยู่ที่ปลายชิ้นส่วนก็จะต้องถูกพองทายยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้
มากระทำที่โหนดหมายเลข2นะครับไอ้ตัวสีฟิกเอนเชียตัวสีฟ้าเข้มก็จะกลายมีทิศทางตรงกันข้ามด้วยกฎข้อที่3ของนิวตันนะครับไอ้ตัวสีเขียวก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะกลายเป็นเส้นประนะฮะลักษณะนี้โอเคนะฮะจากนั้นพวกเราครับไม่มีในแนวนอนถ้าเป็นแบบนั้น Q1 เป็น0โอเคนะฮะ Q2 ล่ะ Q2 คือตัวสีฟ้านะฮะทิศทางเป็นไงสวนกันเพราะฉะนั้น Q2 เป็นลบค่าของสีฟ้านะฮะสีเขียวล่ะไอ้ตัวสีแดงตัวนี้นะฮะกับไอ้ตัวโมเมนต์ฟิกเอนด์โมเมนต์ตรงนี้ที่กลับมาเป็นไงฮะไอ้หมอนนี่หมุนตามไอ้หมอนนี่หมุนทวนเพราะฉะนั้น Q3 เป็นลบโอเคนะฮะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกโนดของเฟรมที่เกี่ยวข้องกับ degree of freedom ที่ไม่ยึดหลังนะครับเธอจะได้อะไรเธอจะได้คิวสับยูออกมาโอเคนะฮะนะยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้คิว1คิว2คิว3นะฮะได้มาตามนี้จากนั้นนะครับเธอก็กลับไปเที่ยวนี้ง่ายนะไอ้ตรง d sub k นะฮะ d sub เดี๋ยวก่อนไอ้ตรงนี้หา d sub u q sub u q sub k ก่อนนะฮะไม่ใช่ q sub u q sub k นะฮะจากนั้นถ้าจะไปหา q sub u ก็อย่าลืมทดกลับมาด้วยนะจากนั้น d sub k d sub k ไม่ยากอ่านตามโจทย์ง่ายที่สุดอยู่แค่นี้นะฮะคือ d sub k จะได้คะแนนก็ได้เฉพาะ d sub k แต่ถ้าเกิดกำหนด degree of freedom ผิด d sub k ถูกไหม d sub k ไม่ถูกโอเคนะฮะเพราะ d sub k มันอิงอยู่กับตัวสีฟ้าถ้ากำหนดสีฟ้าเข้มผิด d sub k ก็ผิดนะฮะเอาละนะฮะอันนั้นคือเป็นฐานจากนั้นอันนี้ง่ายแล้วนะฮะค่า K อาจารย์จะให้เมตริก K เล็กมาพวกเราครับมันจะมีเมตริกอยู่2ตัวนะฮะตัวหนึ่งคือเมตริก K พามเล็ก K เล็กพามอีกตัวหนึ่งเมตริก K เล็กเฉยๆเมตริก K พามคือ Q เท่ากับ K พาม D โอเคนะครับขณะที่เมตริก K เล็กเฉยๆคือ Q ใหญ่เท่ากับ K เล็ก D ใหญ่นะไอ้หมอนนี้อยู่ในระบบแกน local coordinate system ไอ้หมอนนี้อยู่ในระบบแกน global coordinate system 2 อันนี้จะเหมือนกันกรณีเดียวเมื่อเรากำหนดทิศทางชิ้นส่วนเป็นแบบนี้เมื่ออะไรเมื่อ lambda sub x เท่ากับ1 lambda sub y เท่ากับ0โอเคนะครับอาจารย์ให้มา k1 เนี่ยจะเป็นเมตริกสวยๆนะฮะไม่ยุ่งขณะที่ไอ้ตัว k พามตัวนี้นะครับจะกลายเป็นเมตริกที่ยุ่งๆเพราะว่า k เล็กตัวที่ไม่เคครับ k เล็กตัวนี้จะต้องมีส่วนของแลมดาสับ x แลมดาสับ y ขณะที่ k พามนะเนื่องจากมันเป็นความสัมพันธ์ตรงๆของตัว q เล็กกับ d เล็กเพราะฉะนั้นไอ้หมอนเนี้ยจะไม่มีแลมดาสับ x แลมดาสับ y โอเคนะฮะนี่โน้ตอีกนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อไหร่ก็ช่างเธอเจอทิศทางโกลโคโคเนตแบบนี้เธอเอาเคพามที่อยู่ที่อาจารย์ให้มาใช้หาเคเล็กได้เลยโอเคนะฮะอันอื่นต้องไปแกะเอาจากตัวเคโดยการผสมผสานของยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้แลมดาสับ x เท่ากับ0แลมดาสับ y เท่ากับลบ1โอเคนะฮะนะครับจากนั้นนะครับพวกเราก็ประกอบเป็นเคใหญ่นะหลายคนก็ยังมีปัญหาในการประกอบอยู่นะครับเพราะอาจารย์ตรวจเนี่ยอาจารย์จะตรวจ k 1ฮะนะฮะอาจารย์จะตรวจตัวทแยงง่ายที่สุดถ้าตัวทะแยงถูกโอกาสถูกมันจะมีนะครับแต่ว่าประกอบเมตริกถูกนะครับเอาละนะครับจากนั้นพวกเราก็เอาไปหา d sub u พวกเรารู้เรื่องของการคำนวณเชื่อว่ายังมีอีกประมาณสัก 10% ใช้เครื่องคิดเลขไม่เป็นนะครับก็ให้พวกเราไปใช้เครื่องคิดเลขด้วยโดยเฉพาะรุ่นพี่ที่แก่ๆนะฮะซึ่งไม่มาหรอกวันนี้นะครับเริ่มถอยแล้วนะครับหลังจากที่สอบไป4หนรู้ว่าตัวเองสอบอีก2หนก็ไม่น่ารอดนะฮะแล้วก็รู้ว่าคนเราใจสู้ไม่สู้ก็ตรงนี้แหละอาจารย์จะรู้ว่าตรงไหนใครสู้ใครไม่สู้นะฮะจะกลับไปดูวันไหนวันหน้าก็รู้ตามที่ไหนตามคะแนนที่เธอทำนะฮะเริ่มไม่สู้แล้วก็จะมีคนถอยนะฮะเป็นเรื่องปกติฮะถ้าเกิดสอบเยอะๆแบบนี้หลายคนอาจารย์หลายคนเลยบอกว่าไม่ดีนะฮะเพราะว่าเปิดโอกาสให้เด็กถอยนะฮะถ้าเกิดสอบมันทีเดียวเลยไม่มีถอยยังไงก็ต้องเข้านะฮะนั้นโหดไปนะฮะเขาเลยบอกสอบ2ทีดีที่สุดโอเคแล้วแต่กรณีนะปัจจัยใครปัจจัยมันนะฮะหลังจากนั้นหาไอ้หมอนี้ไอ้หมอนี้ก็คือ reaction คำว่า reaction นั้นประกอบด้วยแรงแล้วก็โมเมนต์นะครับอย่าลืมว่าหา reaction เสร็จปุ๊บเมื่อกี้ตอนที่เราพูดถึงสเต็ปนี้นะฮะไอ้ตรง Q sub U นะจะต้องมี fix end moment fix end shear
นะฮะมาผสมผสานด้วยในส่วนที่ Degree of Freedom ที่เกี่ยวข้องโอเคนะครับจากนั้นนะครับพวกเธอก็เอาไปหา Q เล็กทีนี้พวกเราครับเรื่องเดิม Q เล็กเท่ากับ K พาม T D นะฮะถ้าเกิดเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะฮะ Q เล็กเท่ากับ K พามดีได้เลยโอเคนะฮะเพราะว่าแลมด้าสับ x เท่ากับ1แลมด้าสับ y เท่ากับ0นะฮะถ้าเป็นอย่างอื่นต้องมีไอ้หมอตัว transformation matrix อาจารย์ให้มาเพราะฉะนั้นในกระดาษแผ่นสุดท้ายเลยถ้าเธอเปิดไปนะฮะเธอจะเจอนี่อาจารย์ให้มาอันนี้อาจารย์ให้มาโอเคนะฮะไอ้หมอนี้อาจารย์ให้มาแล้วก็ตัวสมการหา fix end moment ที่เกี่ยวข้องอาจารย์ให้มาหนึ่งหน้ากระดาษนะฮะเป็นสิ่งที่อาจารย์ให้มาแล้วพวกเธอก็ใช้มันให้ถูกแค่นั้นเองโอเคนะฮะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นะอาจารย์พูดพวกเราเสมอเนาะอ่านหนังสือคือ study study มี2เรื่องคือ1ท่องจำกับ2ทำความเข้าใจโอเคนะฮะจากนั้นวิศวกรจะต้องปฏิบัติจะต้องมีทักษะจะต้องมีสกิลนะฮะอ่านตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจแล้วเอาความเข้าใจจากตัวอย่างกับทฤษฎีมาประยุกต์ใช้จากการทำโจทย์เชื่ออาจารย์สิครับว่าไม่มีใครหรอกนะฮะนอนอ่านนิ่งๆนะฮะแล้วมาทำข้อสอบได้อาจารย์คงไม่พูดเรื่องนี้เนาะนะฮะสำหรับปี3เนาะนะอาจารย์พูดได้กับน้องปี2อยู่นะพวกเราเข้าใจเนาะนะไม่มีใครสอบอาจารย์ได้เต็มโดยที่ไม่เคยลงมือทำอะไรนั่งอ่านเหมือนกับอ่านนิยายนะไม่มีนะฮะพวกเธอรู้อยู่เนาะแล้ววิศวกรในชีวิตจริงก็เป็นแบบนั้นเมื่อไหร่ก็ช่างเธอหาความรู้ใหม่ๆได้เธอต้องลองทำถามว่า Capstone Design ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องลองทำไม่ธรรมนูญเยอะไหมเยอะไหมเยอะกว่าปกติด้วยซ้ำไปใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวเธอจะเห็นได้ว่าการเรียนวิชาต่อๆไปกับอาจารย์มงคลหลายคนก็เริ่มเรียนสติลดีไซน์แล้วเนาะนะไม่แน่ใจว่าเหมือนอาจารย์เอกวุฒิไหมอาจารย์เอกวุฒิเนี่ยนักศึกษาอินเตอร์มาถามอาจารย์แกให้นักศึกษาออกแบบทัศน์3มิติโดยใช้โปรแกรมแซฟ 2000วิเคราะห์ทัศน์นั้นก่อนบอกว่าโอ้โหอาจารย์สุดยอดนะฮะโกบิยอนแต่หลังจากวิเคราะห์ได้การออกแบบเหมือนกันไหมเหมือนเดิมหาแค่2ชิ้นชิ้นที่รับแรงอัดสูงสุดกับชิ้นที่รับแรงดึงสูงสุดออกแบบมาก็จะได้แรงอัดสูงสุดขนาด1แรงดึงสูงสุดขนาด1แล้วเลือกเอาว่าจะใช้ขนาดเท่ากันไหมขนาดใหญ่สุดก็จะก่อสร้างง่ายนะออกมาหน้าตาก็จะสวยนะฮะถ้าขนาดต่างกันก็ระมัดระวังในการวางชิ้นส่วนด้วยแค่นั้นเองนะครับต่อนะครับพวกเรานะครับพวกเราก็สามารถเอาไปเขียนเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมอีลาสติกเคิร์ฟได้นะครับเอาละนะครับทีนี้ห่วงที่สุดอยู่ที่นี่การกำหนดหมายเลข Degree of Freedom นะพวกเราก็จะเห็นอาจารย์นะฮะนะฮะให้เธอมานะฮะเธอเห็นปุ๊บนะฮะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ Rigid Joint นะฮะสำคัญตรงไหน Rigid Joint Rigid Joint การบิดของจุด B ที่เสาเท่ากับสโลปนะฮะคือการบิดของจุด B ที่คานโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นที่นี่มีเซต้าสับ B ตัวเดียวนะครับภายใต้แรงกระทำเพราะฉะนั้นพวกเธอรู้ทันทีว่าถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะตรงนี้เป็น degree of freedom ที่ไม่ยึดหลังนะเช่นเดียวกับตรงนี้เป็น degree of freedom ที่ไม่ยึดหลังตรงนี้เป็น degree of freedom ที่ไม่ยึดหลังเพราะว่ามันเป็น joint นะครับมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็น support แบบไหนแบบ fix เมื่อเป็น support แบบ fix ไอ้หมอนี้ก็ลังไอ้หมอนี้ก็ลังไอ้หมอนี้ก็ลังนะฮะเช่นเดียวกับที่นี่ไอ้หมอนี้ลังไอ้หมอนี้ลังไอ้หมอนี้ลังเธอแยกออกเป็น2กลุ่มเธอรู้เลยสีแดงต้องมีเลข1 2 3 x y zนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะพวกเธอก็สามารถที่จะเขียนนะครับ degree of freedom ต่างๆได้ก็จะกลายเป็นตัวสีแดงตัวสีแดงก็เป็น1 2 3ทัศนะฮะนะตัวสีน้ำเงินก็เป็นถ้าเขาหายแบบนี้นะฮะก็4 5 6อยู่ข้างล่างแล้วก็7 8 9อยู่ที่นี่โอเคนะฮะจุดนี้สำคัญนะพวกเรานะฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่าผิดตรงนี้ที่เหลือไม่เหลืออะไรเลยมันผิดทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นเอามาดูที่นี่ไอ้หมอนี่ก็เหมือนกันเป็นไงครับไอ้หมอนี่ก็ง่ายฟิกใช่ไหมฮะไอ้หมอนี่ฟิกก็กลายเป็นสีน้ำเงินตัวเลขเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงแบ่งเป็น2กลุ่มก่อนนะครับจากนั้นไอ้ตัว
ที่มีเท่านี้ไอ้หมอนี่ก็กลายเป็นไม่ยึดหลังเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9ทีนี้ไอ้ตัวนี้กับเมื่อกี้ต่างกันตรงไหนนะฮะถ้าเป็นแบบไอ้หมอนี้ง่ายนะฮะกำหนดแบบนี้ lambda sub x เท่ากับโทษที1 lambda sub y เท่ากับ0ไอ้หมอนี่ล่ะ lambda sub x เท่ากับ0 lambda sub y เท่ากับ -1 โอเคนะครับทีนี้ไอ้หมอนี้ตัวเคเมติกก็ค่อนข้างง่ายทั้งคู่แล้วนะฮะนะครับไอ้หมอนี้ก็ยังเข้าอีลอปเดิมโปรติคานอาจารย์จะให้มาแบบนี้แหละนะฮะแต่ถ้าเกิดเจอแบบนี้ล่ะไอ้หมอนี้แลมด้าสับ x เท่ากับอะไรบางอย่างแลมด้าสับ y เท่ากับอะไรบางอย่างเดี๋ยวเธอจะเห็นนะฮะถ้าแลมด้า x แลมด้า y มาเป็นคู่ตัวเคเล็กซ์เมติกจะค่อนข้างที่จะต้องการพลังงานในการคำนวณพอควรพวกเราครับเรามีเวลา3ชั่วโมงเนาะนะเพราะจัดเต็มนะฮะให้ยากๆให้เยอะหน่อยนะฮะแต่ปกติผมไม่ออกเอียงหรอกนะฮะนะครับจะบอกเอียงจะบอกเอียงแต่ไปปีนี้ไม่ได้ออกข้อสอบไปแล้วข้อสอบส่งไปแล้วออกตั้งๆนี่แหละนะฮะแต่เธอไปดูอาจารย์แล้วกันจะตั้งแบบไหนตั้งแบบนี้นะฮะตั้งแบบนี้นะฮะหรือตั้งแบบนี้นะครับหรือตั้งแบบนี้นะครับมันตั้งได้หลายแบบนะพวกเราตั้งแต่อย่างต่างกันตรงไหนอ่ะตั้งแบบนี้สวนมันเลยแบบนี้นะฮะแลมด้าสับ x เท่ากับลบหนึ่งแลมด้าสับ y เท่ากับศูนย์นะฮะไอ้แม่นี้ลงมาแบบนี้เป็นแบบนี้แลมด้าสับ x เท่ากับศูนย์แลมด้าสับ y เท่ากับหนึ่งโอเคนะครับอาจารย์ไหมครับนะฮะถ้าแบบนี้ไอ้นี่ง่ายใช่ไหมนี่ง่ายนะถ้าแบบนี้ไอ้หมอนี่ตัวนี้ล่ะแลมด้าสับ x เท่ากับศูนย์แลมด้าสับ y เท่ากับลบหนึ่งเห็นไหมฮะมันจะหมุนไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีชุดของแลมด้าสับ x กับแลมด้าสับ y ที่จำเป็นอยู่แค่นี้แหละนะเราก็ลองฝึกฝนกันดูภายใต้ระยะเวลาแค่สัปดาห์กว่าๆอาจารย์ก็ไม่ได้หวังว่าเธอจะต้องมาทำตัวเอียงขนาดนี้ได้มีเวลาว่างแล้วค่อยไปทำแล้วกันนะครับอ่ะสเปกซิฟิกว่าชิ้นส่วนของเรานะฮะจะเป็นแบบนี้นะจะให้ยากอีกนิดนึงนะออกข้อสอบมาเป็นยกตัวอย่างเช่นแบบนี้โดนแรงกระทำแบบนี้เป็นไงฮะดีกรีออฟฟรีดอมมาเล่นดีกรีออฟฟรีดอมแบบนี้ดีกว่านะฮะเป็นไงฮะไอ้หมอนี่มีอะไรมีอะไรที่เป็นยึดหลังฟิกใช่ไหมยึดหลังยึดหลังยึดหลังใช่ไหมฮะยึดหลังยึดหลังยึดหลังนะจากนั้นเป็นไงต่อจากนั้นไอ้หมอนี้มีฟรีนะที่จอยฟรีนะฮะฟรีโอเคนะฮะถ้าออกมา degree of freedom สีเขียว6ตัวแบบนี้ตัว K1 เมติกของเธอจะเป็นเมติก 6x6 อันนี้ใหญ่สุดแล้วไม่มีเกินนี้โอเคนะฮะไม่มีเกิน 6x6 นะฮะนะเล็กสุดล่ะนะเล็กสุดก็มาดูที่นี่นะเล็กสุดนะฮะก็มาดูที่นี่นะฮะสมมุติว่าไอ้หมอนี้เป็นฟิกนะครับไอ้หมอนี้เป็นโรเลอร์แล้วกันนะฮะไม่นะฮะมันต้องเป็นฟิกนะฟิกแบบนี้เล็กที่สุดนะฟิกเล็กที่สุดนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอจะได้เป็นยึดแน่นยึดแน่นใช่ไหมฮะไอ้หมอนี้ยึดแน่นยึดแน่นยึดแน่นใช่ไหมฮะแล้วก็เหลือตัวไม่ยึดอยู่แค่เนี้ยเหลือแค่3ตัวนะฮะไอ้หมอนี้ไม่ยึดและไม่ยึดนะฮะมาดูตัวนี้มั่งนะฮะโดนแรงกระทำแบบนี้นะไอ้หมอนี้ที่นี่เป็นโรเลอร์นะครับไอ้หมอนี้เป็นไงต่อพวกเรามันจะมีตัวไหนเป็นฟิกบ้างมีไอ้หมอนี้ฟิกถ่ายไปครับแล้วอะไรถามต่อนี่อีกตัวหนึ่งฟิกใช่ไหมฮะอันอื่นมีไหมฟิกไหมมีไหมครับไม่มีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นที่เหลือต่อก็จะกลายเป็นนะฮะไอ้หมอตรงนี้นะฮะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่ไม่ฟิกนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะมี3ตัว4ตัว5ตัวนะไอ้หมอนี้เมติกที่เป็น K11 ก็จะกลายเป็น5 × 5ไอ้หมอนี้เมติกที่เป็น11ก็จะกลายเป็น6 × 6ถ้าออกมาใหญ่ๆแบบนี้อาจารย์จะไม่มีการซุดตัวโอเคนะฮะแต่ถ้าออกแบบมาแบบนี้ไอ้หมอนี้ K ใหญ่11จะเป็น3 × 3แบบนี้จะแถมการซุดตัวมาด้วยนะอาจารย์ตีสโคปพวกเราตกลงให้ตรงกันนะฮะนะจะไม่ต้องเก่งข้อสอบตรงไปตรงมาพวกเธอไปฝึกกันเอาถ้าดีกรีออฟฟรีดอมสีเขียวที่ไม่ยึดลังมี5มี6แบบเนี้ยนะครับสุกรีแล้วจะไม่มีการซุดตัวโอเคนะฮะจะได้คำนวณง่ายลงหน่อยนึงจะได้อินเวอร์สเมติกใหญ่ไปหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้มาตรฐานสากลนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมี
าจารย์เน้นว่าส่วนใหญ่นะฮะก็จะมีการซุกตัวมาด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทบทวนเรื่องพวกนั้นนะครับเอาล่ะนะครับ degree of freedom แบบนี้ก็ง่ายนะมีแค่โนดหมายเลขนี้แค่เอง1 2 3เป็นแบบไม่ยึดหลังนะครับจากนั้นไอตัวที่เหลือนะฮะ4 5 6นะฮะ7 8 9เธอก็กลายเป็นตัวยึดหลังธรรมนูญไปหากาแฟกินนะฮะเอากาแฟจะไปกินก่อนไหมที่นี่มียังไม่ได้กินเลยนะฮะนะฮะโอเคนะครับต่อนะครับถัดไปนะอ่ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะฮะแบบนี้มาดูนะฮะแบบนี้เธอจะมีสีเขียวกับสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินฟิกซัพพอร์ตใช่ไหมฮะซัพพอร์ตซัพพอร์ตฟิกใช่ไหมฮะไปเลย3ตัวไอ้หมอนี้เป็นไงแถมอีก1ตัวนะฮะไอ้ส่วนที่เหลือล่ะส่วนที่เหลือไอ้หมอนี้เลื่อนได้ไอ้หมอนี้หมุนได้พวกเราดูนะไอ้หมอนี้เลื่อนได้เลื่อนได้หมุนได้ไอ้หมอนี้จะเป็นเมติกซึ่งมี degree of freedom ที่ไม่ยึดหลัง5ตัวยึดหลังแค่ส่วนที่เหลือ4ตัวโอเคนะครับจากนั้นนะฮะพวกเราก็ไปต่ออ่ะแบบนี้แบบนี้มั้งแบบนี้นะไอ้พวกนี้เป็นไงไม่ยึดหลังไม่ยึดหลังไม่ยึดหลังถูกต้องมั้ยฮะนะครับจากนั้นไม่ยึดหลัง5ไม่ยึดหลังนะฮะตัวยึดหลังกลายเป็นตัวโรลเลอร์เบอร์6ยึดหลัง7 8 9ไอ้หมอนี้เป็นฟิกซ์นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกผู้เราอาจารย์ใหญ่ผู้เธอดูคือเข้าใจเรื่องจุดรองรับถ้าเข้าใจจุดรองรับเธอจะไปต่อ degree of freedom แบ่งออกเป็นกลุ่มไม่ยากจากนั้นก็ไล่ตัวเลขอย่างที่ควรจะเป็นท่านเองนะถ้าเป็นข้อสอบข้อนี้อาจารย์ก็ปกติอาจารย์ก็ให้1 2 3 7 8 9มานะอาจารย์ล็อก1 2 3 7 8 9ปุ๊บไอ้ตัวนี้เธอต้องเติมแค่นั้นเองนะเพราะอาจารย์ล็อกหัวล็อกท้ายไว้ใช่ไหมฮะตรงนี้ใครจะมั่วว่าโอเคถ้าเป็นแบบนั้นผมให้ไอ้หมอนี่4ไอ้หมอนี่5ไอ้หมอนี่6ผมก็จัดการคุณทันทีว่าไม่ถูกนะฮะเพราะว่าตัวที่เป็นควรเป็น4 6 5ไม่ใช่4 5 6พวกเราอาจารย์นะครับพวกเราอาจารย์นะฮะอันนี้คือจุดอ่อนที่หลายคนอาจจะพลาดได้นะครับจากนั้นนะครับพวกเราก็ไปต่อนะฮะนะฮะอีกอันนึงมี internal hinge ข้างในพวกเราครับอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะมันต่างกันถ้าเกิดเป็นโครงสร้างซึ่งลิจิตนะฮะโดนแรงกระทําปุ๊บนะสิ่งซึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าสโลปที่เกิดขึ้นที่นี่ที่อยู่ที่คานกับที่อยู่ที่เสามันเท่ากันลิจิตค่าลิจิตนะฮะค่าลิจิตอันนี้เอาอาจารย์ลิจิตก่อนเท่ากันแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้หมอนี้นะโดนกระทำด้วยแรงกระทำแบบนี้โดนทำแรงกระทำแบบนี้นะฮะด้านนี้ก็อยากจะหมุนนะฮะแล้วก็กลับไปเป็นแบบนี้โอเคนะฮะเนื่องจากตรงนี้เป็นหิงโอเคนะฮะไอ้หมอนี้นะก็อยากจะหมุนเหมือนกันแต่ว่าหมุนแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องไปรักษามุมฉากหรืออาจจะไม่หมุนเลยยังได้เลยนะเพราะฉะนั้นการหมุนตรงนี้เซต้าที่จุด B ของเสานะฮะกับไอ้หมอนี้เซต้าที่จุด B ของคานเซต้าที่จุด B ของคานคือเบอร์4เซต้าที่จุด B ของเสาคือเบอร์3เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้จึงมี degree of freedom เป็น1 2 3การหมุนของเสา4การหมุนของคานโอเคนะฮะอันนั้นจุดแตกต่างของตัวโครงสร้างซึ่งมีหมุดภายในนะหมุดภายในนะฮะอาจารย์จะออกแบบหมุดภายในไหมเมื่อเลคเชอร์ที่แล้วเจ้ายิ้มนะฮะมาถามทันทีอาจารย์จะออกข้อสอบแบบนี้ไหมถ้าอาจารย์ออกข้อสอบแบบนี้นะคานโดนแรงกระทำแบบนี้กำหนด degree of freedom ยังไงคำถามของไอ้เจ้าลูกศิษย์คลาสอินเตอร์อาจารย์พวกเธอทำไงถ้าอาจารย์ออกมาแบบนี้เหมือนเดิมฮะเข้าใจให้ได้ว่าไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คือฟิกเข้าใจว่าอะไรไอ้นี่คือโรลเลอร์เข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าไอ้นี่คือฮิงนะถ้าเป็นแบบนั้นเธอก็ไล่สิครับไอ้หมอนี้เป็นไงยึดหลังไอ้หมอนี้เป็นไงยึดหลังจากนั้นมีอะไรไม่ยึดหลังจากนั้นมีไอ้นี่ไม่ยึดหลังจากนั้นมีไอ้นี่ไม่ยึดหลังไอ้นี่ไม่ยึดหลังและไอ้นี่ไม่ยึดหลังเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าโดนแรงกระทําปุ๊บไอ้คานนี้จะเกิดการเปลี่ยนรูปร่างฮะการเปลี่ยนรูปร่างของไอ้หมอนี้ภายใต้แรงกระทำเป็นแบบไหน
นะฮะโดนกระทำด้วยแรงกระทำแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างฟิกใช่ไหมฮะแล้วกระดัดลงมาข้างล่างแบบนี้นะฮะตอนมันกลับล่ะมันก็กลับมาเป็นแบบนี้จะเห็นไหมฮะว่าไอ้นี่มีสโลปที่นี่ไอ้หมอนี้นะฮะมีสโลปที่นี่ใช่ไหมฮะไอ้หมอนี้เป็นเวอร์ติคอลที่นี่ใช่ไหมฮะไอ้หมอในแนวดิ่งนะตรงเนี้ยนะครับจากนั้นไอ้หมอนี้ก็กลายเป็นสโลปที่นี่ไอ้หมอนี้จึงมีดีกรีออฟฟรีดอมทั้งสิ้น4ตัวสโลปซ้ายกับสโลปขวาไม่เท่ากันอาจารย์เลยบอกว่าแหมแกมาถามอาจารย์ช้าไปหน่อยนะฮะไม่งั้นอาจารย์จะออกข้อสอบให้อาจารย์ส่งข้อสอบไปแล้วอาจารย์เลยออกข้อสอบไม่ได้นะฮะถ้าออกแบบนี้อาจารย์ก็ให้ตัวเลขคืออาจารย์ให้ทั้งหมดนี่มาเหมือนกันแหละเธอก็จะเห็นนะฮะแต่ให้เธอแบ่งสีเฉยนะเป็นหน้าที่ของเธอในการแบ่งสีอันอื่นไม่มีอะไรนะหลังจากแบ่งสีก็มีตัวเลขตามมาแค่นั้นเองนะฮะโอเคนะฮะหลังจากทำความเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับยังมีอันหนึ่งซึ่งเป็นตัว composite structure นะฮะ composite structure ไอ้หมอนี้ถ้าเธอสังเกตตรงนี้จะเป็นคานนะฮะตรงนี้ชิ้นส่วนอะไรก็ช่างมีปลาย2อันเป็นพินและไม่มีแรงกระทำระหว่าง2อันไอ้หมอนี้กลายเป็น two force นะฮะ member นะครับเมื่อเป็น two force member ไอ้หมอนี้เป็นยาสกับทัสฮะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เป็นลูกผสมระหว่างคานกับทัสนะฮะแต่เราขอจำกัดว่าเรื่องนี้ให้พวกเราไปทำการศึกษาเองนะฮะซึ่งไม่ยากนะฮะอยู่ในเนื้อหานะฮะตรงนี้เป็นลูกผสมคานเรียนหรือยังคานเรียนแล้วทัสเรียนหรือยังทัสเรียนแล้วนะฮะก็จับมันผสมกันนะครับอ่ะนะครับ composite structure จึงมอบหมายให้ไปศึกษาเองถ้าวันใดวันหนึ่งเจอในก่อนทำงานนะก็นึกถึงอาจารย์ละกันไม่ได้ยากอะไรนะครับและโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันก็ทำได้นะฮะโดยการที่เธอกดว่าตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อพิเศษในสุด structure นะฮะเป็นฮิงนะจุดเชื่อมต่อตรงนี้เป็นพินนะฮะมันจะรู้ทันทีว่าเป็น two force member ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะต่อนะครับจากนั้นเข้าสู่โจทย์เลยแล้วกันนะฮะตรงนี้ไม่เอาแล้วนะฮะทีนี้ไม่เข้าสู่โจทย์ก่อนเข้าสู่โจทย์กลับมาบรรยายเรื่องเมติกเคตัวนี้ใหม่นะฮะเมติกเคเล็กเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมติกคิวกับคิวใหญ่กับเมติกดีใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะตัว degree of freedom ที่เกี่ยวข้องคิวใหญ่ nxQ ใหญ่ NY Q ใหญ่ NZ อยู่ที่ไหน3ตัวดังกล่าวอยู่ที่นี่นะฮะจากนั้น Q ใหญ่ FX Q ใหญ่ FY Q ใหญ่ FZ อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงนี้โอเคนะฮะเพราะหน้าที่ของเธอคือหลังจากแยก degree of freedom ได้ถูกต้องพวกเธอก็เอามาเรียงตรงนี้ให้ถูกต้องอันไหนเป็นหางไอ้หมอนี้เป็นเนียเอ็นเนี่ยฮะเนียเอ็นอาจารย์ชอบเรียกภาษาไทยว่าหางนะฮะไอ้หมอนี่เป็นอะไรไอ้หมอนี่เป็นฟาเอ็นนะฮะเป็นหัวโอเคนะฮะจากนั้นตัวเมติกดีใหญ่ก็แบบเดียวกัน DNX ดีใหญ่ NY ดีใหญ่ NZ ก็ปรากฏที่นี่อีก3ตัวนะครับเสร็จแล้วอีก3ตัวดีใหญ่ NFX ดีใหญ่ FY ดีใหญ่ FZ ก็ปรากฏอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วไอ้ตัวเมทริกซ์ซึ่งมันปรากฏอยู่เนี้ยมันสามารถ1 2 3แบ่งนะแบ่งนะกรุ๊ปปิ้งของตัวมันเองเนี่ยหรือภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าพาร์ติชันมันนะออกมาได้เป็นประการละชนี้นะครับจากนั้นเมื่อเธอเห็นเมทริกซ์ K ตรงนี้สิ่งที่เธอต้องทำแนะนำนะฮะสิ่งที่เธอต้องทำนะฮะคือหาสัมประสิทธิ์ของมันนะฮะตัวหาสัมประสิทธิ์ในเมตริกนะฮะมีประกอบด้วยอะไรบ้างโคเอฟฟิเชียนท์ที่มีโคเอฟฟิเชียนท์ที่สำคัญคือ AE ส่วน L นะพวกเราจะเห็นได้ว่าเทอม AE ส่วน L นั้นจะเป็นเธอองค์ประกอบอยู่เนี่ยนะฮะอยู่ในหลายที่เลยนะฮะกรณีนี้ AE ส่วน L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  นะตัวที่2ที่เธอจะต้องทำการคำนวณเที่ยวนี้นะฮะอ้อกรณีนี้คานไม่ต้องนะฮะคานที่จะสอบไม่มี AE ส่วน L นะฮะ
แต่คานที่จะสอบจะมีตัวดังต่อไปนี้นะฮะมีอะไรมี12 EI หารด้วย L กำลัง3นะฮะประกอบด้วยอะไรฮะ12 EI หารด้วย L กำลัง3นี่12 EI หารด้วย L กำลัง3 12 EI หารด้วย L กำลัง3เห็นไหมปรากฏอยู่หลายที่ใช่นะครับจากนั้นหาอะไรอีกจากนั้นให้เธอไปหา6 EI ส่วน L สแควร์อยู่ไหน6 EI ส่วน L สแควร์นี่1ตัว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 เห็นไหมมีทั้งหมด4ตัวนะฮะจากนั้นตัวสุดท้ายที่อยากให้เธอไปหาคือ4 EI ส่วน L อยู่ที่นี่และ4 EI ส่วน L เป็นญาติกับ2 EI ส่วน L ที่นี่กับที่นี่นะฮะมีอยู่เนี่ยในตำแหน่งเหล่านี้สตาร์ทที่สิ่งเหล่านี้นะฮะแล้วค่อยเอามาประกอบนะครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะฮะข้างๆมันมีแลมดาสับ x แลมดาสับ y นะครับและโน้ตอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่ก็ช่างแลมดาสับ x เท่ากับ1แลมดาสับ y เท่ากับ0เธอปัดไอตัวพวกแลมดาเหล่านี้นะทิ้งได้เกือบหมดเลยแล้วเธอกลับไปหาตัวเมตริกที่อาจารย์ให้มาคือ k พารามกลับไปดูที่ k พารามนะฮะเพื่อหา k เล็กนะฮะอันอื่นกลับมาดูที่นี่นะฮะซึ่งค่อยๆทำทีนี้พวกเราครับพวกเราสังเกตนะฮะถ้าพวกเราหาไอ้ตรงกรอบตรงนี้ได้นะฮะไอ้หมอนี้ก็จะนำไปนะฮะนำไปนะฮะช่วยในการเขียนกรอบส่วนที่เหลือตรงนี้ได้โดยที่นะฮะขอให้พวกเราสังเกตสัญลักษณ์ของเครื่องหมายลบแค่นั้นเองนะฮะที่จะต้องให้ความสำคัญก็คือเนี่ยลบตรงนี้ไม่มีเห็นไหมฮะนะครับไอ้หมอนี้ลบตรงนี้เป็นบวกนะฮะส่วนไอ้หมอนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบนะฮะพวกเราทันจะนะไอ้หมอนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบนะครับพวกเราสังเกตมีแค่นี้นะฮะนอกนั้นเหมือนกันหมดนะฮะระวังเรื่องทรายนะจากนั้นทั้งหมดเหมือนกันหมดนะใส่ตรงนี้ได้จากนั้นไอ้หมอที่อยู่ตรงนี้สามารถเอาไปแอพพลายตรงนี้ได้ทั้งหมดทั้งนี้แล้วขึ้นอยู่กับเทคนิคส่วนบุคคลนะครับอาจารย์ไกด์ได้เฉยๆเธออาจจะมีเทคนิคของเธอหลังจากเธอไปนั่งเล็งมันตามควรเรียกว่าตามควรนะฮะฝึกฝนกันไปนะครับเอาล่ะนะครับจากนั้นที่อาจารย์พูดไว้การหาตัวแรงในคิวเล็กถ้าเมมเบอร์เป็นเมมเบอร์แบบนี้มีแรงลงแบบนี้เมมเบอร์เป็นแบบนี้มีแรงขึ้นแบบนี้หรืออยู่ในแนวนอนแต่อาจารย์สิทธิชัยให้มาแบบนี้ในข้อสอบนะฮะกรอบข้อสอบที่จะสอบนะฮะนะเธอต้องเอาตัวเมตริกทีมาใช้นะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้อาจารย์ให้มาเคพารามเนาะนะฮะถ้าไอ้หมอนี้ถูกกำหนด degree of freedom แบบนี้ตัว k เล็กเท่ากับ k พารามโอเคนะฮะใช้ไอ้หมอนี้ได้เลยแต่กรณีอื่นๆทั้งหมดกรณีนี้ต้องไปใช้เคเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเกิดเป็นรูปนี้ถ้าเกิดเป็นรูปนี้นะฮะ Q เท่ากับ K พามคูณกับ D ได้เลยแต่ถ้าเป็นรูปอื่นเป็น3ตัวนี้ต้องเอาตัว transformation matrix มาคำนวณ นะครับต้องเอานะฮะเพราะว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ช่างเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเกิดไม่แบบนี้นะฮะไอ้ตัว T น่ะมันจะกลายเป็นตัว identity matrix มันเป็นเมตริกเหมือนเลข1นะฮะนะครับคือคูณอะไรแล้วก็ได้แบบนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นรูปนี้ lambda sub x เท่ากับ0 lambda sub y เท่ากับ -1 ถ้าเป็นแบบนี้ข้างในตัวนี้นะฮะเธอจะเห็นได้ว่าตัว x มันเป็น0มันจะไม่เป็น identity matrix นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นมันจึงต้องนำมาคำนวณนะคอมบิเนชันที่อาจารย์ให้ก็เดาใจอาจารย์แล้วกันว่าอาจารย์จะผสมอะไรมาให้พวกเรานะแต่ผสมแน่นะจะผสมรูปไหนอันนั้นบอกไม่ได้นะครับแล้วก็มาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ช่างนะพวกเธอเจอนะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้และแบบนี้นะเธอจะต้องเอาตัวการคำนวณตัวนี้มาใช้โอเคนะฮะอาจารย์ให้อะไรมาอาจารย์ให้นี่มาอีกครั้งนึงอาจารย์ให้อะไรมา
อาจารย์ให้ไอ้นี่มาโอเคนะอาจารย์ให้อะไรมาอีกนะฮะอาจารย์ให้ฟิกเอ็นโมเมนต์ฟิกเอ็นเชียร์มานะครับไม่ใช่ฟิกเอ็นโมเมนต์อย่างเดียวฟิกเอ็นเชียร์ไม่ให้นะฮะฟิกเอ็นเชียร์หาเองนะครับโอเคนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นกลับมาที่นี่นะวันนี้เอา PowerPoint ก่อนละกันนะฮะเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเราจะเสร็จประมาณสัก3ตัวอย่างนะฮะแล้วอาจารย์จะมาทำให้ดูในชั่วโมงหน้านะอาจารย์คือจริงๆอาจารย์วางแผนเมื่อวานเนี้ยว่าจะไปเขียนก่อนอาจารย์ว่าเขียนไม่คุมนะฮะเขียนมันได้แค่ตัวอย่างเดียวเดี๋ยวตัวอย่างเดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายค่อยเขียนละกันนะครับทำเต็มรูปแบบให้เธอดูแต่ตรงนี้พวกเธอดูอ่านโจทย์นะครับโจทย์เป็นภาษาอังกฤษเนาะนะฮะแต่ไม่ได้อาจารย์จริงๆเดี๋ยว copy inter มาใส่ตรงนี้ก็ได้เรามีอะไรเรามีโครงสร้างเหล็กนะฮะหน้าตัด W รู้จักหน้าตัด W เนาะหน้าตัด Y flank เนาะนะฮะส่วนใหญ่แล้วมีความกว้างเท่ากับความลึกนะฮะโดยที่มีน้ำหนัก22กิโลกรัมต่อเมตรนะครับไอ้หมอนี้มี E เท่ากับเท่านี้อาจารย์เน้นนะฮะมี E เท่ากับเท่านี้แรงกระทำเป็นกิโลนิวตันไอ้หมอนี้คือตัวเลขนี้นะครับแปลงตรงนี้ไว้ก่อนนะครับจากนั้นตัว I ตรงนี้เป็นเมตรกำลัง4นะพวกเราต้องเปลี่ยนตรงนี้อีกนะฮะ I กลายเป็น20คูณ10กำลังลบ6เมตรกำลัง4ทันใจไหมครับทันใจนะครับนะครับจากนั้นตัว A ตรงนี้จะกลายเป็น2860คูณ10กำลังลบ6เมตรกำลัง4ทันใจทุกคนนะครับเพราะว่าอะไรเริ่มตรงนี้ผิดปุ๊บสัมประสิทธิ์ของตัวเมตริกเคเล็กผิดฮะนะครับเพราะจะแปลงหน่วยผิดนะฮะโตแล้วโตขนาดนี้แล้วนะครับเราเป็นนั่นแหละทีนี้กำหนดอะไรกำหนดที่จุด A ที่จุด A อยู่นี่ที่จุด A เกิดการซุดตัวลงมาที่นี่ลงมาที่นี่นะฮะเป็นระยะ20มิลลิเมตรลงมาเสร็จนะฮะลงมาเสร็จไม่ว่าเกิดการหมุนตามเข็มอีกหมุนตามเข็มหมุนแบบไหนหมุนตามเข็มอยู่แนวเดิมเป็นแบบนี้เนาะนะหมุนตามเข็มก็ต้องหมุนแบบนี้ไอชิ้นส่วนนี้ก็จะเกิดการเอียงแบบนี้นั่นหมายความว่าฐานลากของเราเกิดการซุดตัวและเกิดการบิดตัวนะโจทย์ข้อนี้เกิดจากหอ S9นะที่มีอ่างน้ำอยู่ข้างนะเข้าไปซุดตัวเมื่อสักประมาณ10กว่าปีก่อนลนข้างล่างเสร็จฐานลากบิดฮะทำไมอาจารย์รู้ฐานลากบิดเพราะว่าเสารอยแตกมันเอียงฮะถ้าเกิดลงเฉยๆเนี่ยเสามันจะขาดเฉยๆนี่เสามันขาดเฉียงนะฮะก็เลยบอกว่ามันไม่ได้ลงอย่างเดียวมันถูกบิดด้วยนะฮะซึ่งบิดแบบนี้ไม่ยากบางทีเกิดจากน้ำไหลพัดผ่านตัวฐานลากก็ทำให้ฐานลากบิดได้เอาละเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้หมอนี้มี degree of freedom อะไรนะฮะไม่มีปัญหาอาจารย์ให้ทุกอย่างมาเรียบร้อยนะฮะไอ้หมอนี้ XY global coordinate system นะฮะพิกัดจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะฮะคอมพิวเตอร์จำเป็นแต่คนรู้นะฮะเดี๋ยวเรามีนะโหนดหมายเลข1โหนดหมายเลข2โหนดหมายเลข3ชิ้นส่วนตามที่เป็นนะครับแล้วก็มีโลโก้โคออร์ดิเนตอ่ะนะฮะถ้าเป็นแบบนี้พวกเรารู้ว่าแลมด้าสับ x เท่ากับ0แลมด้าสับ y เท่ากับลบ1เนาะนะฮะไอ้ตัวนี้เป็นตัวประหลาดที่จะต้องระมัดระวังแค่นั้นเองนะครับจากนั้นนะฮะตรงนี้ง่ายนะฮะแลมด้าสับ x เท่ากับ0แลมด้าสับ y แล้วเราเซตคํา1แลมด้าสับ y เท่ากับ0นะฮะไอ้หมอนี้ใช้ k พาร์มเท่ากับk เฉยๆ k เล็กพาร์มเท่ากับ k นะฮะเอาล่ะนะครับอันนี้ก็โน้ตไว้ local coordinate ตามที่ว่าเมื่อกี้ทำให้การคำนวณง่ายขึ้น degree of freedom เหมือนตัวเมื่อกี้อันนี้เราคุยกันไปแล้วเมื่อกี้เรามี degree of freedom แค่3ตัว1 2 3เป็นไม่ยึดลังนะแล้วก็ยึดลังเป็น4 5 6 7 8 9นะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น1 2 3นะ4 5 6 7 8นะฮะทีนี้มีการซุดตัวจำได้ไหมมีการซุดตัวนะฮะเมื่อมีการซุดตัวมันไปเกี่ยวกับไอ้หมอนี้นะไปเกี่ยวกับไอ้หมอนี้อย่าลืมนะฮะมันมีการซุดตัวนะฮะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับพวกเราก็สามารถจะไปต่อได้โน้ตไว้เฉยนะฮะไปต่อได้หาตัวเมตริกซ์ของ Q สับ K นะฮะหาจากไหนหาจากฟิกเอ็นโมเมนต์ฟิกเอ็นเชียร์ไอ้หมอนี้ง่ายไหมไอ้หมอนี่ง่าย WL สแควร์ส่วน12นะฮะแรงเฉือนล่ะไอ้หมอนี้ WL ส่วน2จบเลยไหมฮะ WL ส่วน2ก็10คูณกับความยาวของตัวคานหาร2ใช่ไหมฮะ10คูณ2โอ้โทษทีคูณความยาวเลยนะความยาว4 10คูณ4หาร2ก็จะกลายเป็น
20พวกเรารู้ดีเนาะนะไอ้หมอนี้ก็จะได้เป็น10คูณ4สแควร์ส่วน12ก็ได้เป็น40ส่วน3นะฮะแล้วก็ได้แบบนี้ออกมาใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะฮะไอ้หมอเสาไม่มีแรงกระทำไม่มีฟิกเอ็นโมเมนต์ฟิกเอ็นเชียร์เพราะฉะนั้นถ่ายฮะอาจารย์ขอถ่ายที่นี่นะฮะถ่ายมากระทำที่ตรงนี้นะฮะถ่ายมากระทำที่ตรงนี้เป็นยังไงอาจารย์ขอเขียนตรงนี้ก่อนละกัน PowerPoint มีอยู่นะไอ้หมอนี้20ก็จะกลายเป็นพุ่งลงตรงนี้20ใช่ไหมฮะกิโลนิวตันนะเช่นเดียวกับที่นี่พุ่งขึ้นนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นพุ่งลงนะแล้วเป็นอะไรฮะเป็น20กิโลนิวตันนะฮะส่วนที่เหลือตรงนี้สีเขียวแล้วกันนะ40ส่วน3ไอ้หมอนี้ก็กลายเป็น40ส่วน3กิโลนิวตันเมตรเช่นเดียวกับที่นี่นะฮะก็จะกลายเป็นแบบนี้โอเคนะฮะพวกเราจำ degree of freedom ที่พวกเรามีได้ไหม degree of freedom ที่พวกเรามีนะไอ้หมอนี้คือ1ไอ้หมอนี้คือ2ไอ้หมอนี้คือ3นะ1 2 3นะครับเป็นยังไงฮะเรามี Q1 เมื่อเป็นเช่นนั้น Q sub K ของเราเท่ากับ Q1 Q2 Q3 นะพวกเรารู้นะฮะใช่ไหมครับจากนั้นอ่านฮะ Q1 เป็น Q1 เป็น0นะ Q1 เป็น0กิโลนิวตัน Q2 ล่ะไอ้หมอนี่พุ่งขึ้นไอ้หมอนี่พุ่งลงกลายเป็นลบ20กิโลนิวตันทำไมฮะ Q3 ล่ะไอ้หมอนี้หมุนตามเข็มทิศทางของเราหมุนทวนเข็มก็กลายเป็นลบ20เที่ยวนี้คนละหน่วยนะคนละหน่วยนะฮะ Q3 เป็นอะไร Q3 เป็นโมเมนต์นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้เป็นกิโลนิวตันเมตรโอเคนะครับเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นยังไงต่อลบไหมไอ้หมอนี้เอ้ยไม่ใช่40ส่วน40ส่วน3นะฮะโอเคเนาะนะฮะจากนั้นยังไงต่อจากนั้นลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างนะลงมาข้างล่างเรามีไอ้หมอนี้เป็นอะไรต้องเป็นสีน้ำเงินแล้วโทษทีนะฮะเป็นอะไรเป็นเบอร์4ใช่ไหมฮะไอ้หมอนี้เป็นเบอร์5ไอ้หมอนี้เป็นเบอร์6มันเป็นอะไรฮะมันเป็นรีแอคชั่นนะฮะไอ้หมอนี้เป็นเบอร์7 8 9เป็น reaction เพราะฉะนั้นเราจะมี q sub u ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ทราบค่าประกอบด้วยอะไรประกอบด้วย q เที่ยวนี้ q 4 q 5 q 6 q 7 q 8แล้วก็ q 9นะจากนั้นดูฮะ4ไม่มีเชียร์ไม่มีเพียนเชียร์ไม่มีโมเมนต์นะ4 5 6ก็กลายเป็นบวก0บวก0บวก0โอเคนะฮะจากนั้น7มีไหม7 7ไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีแรงในแนวนอน7ไม่มีบวกกับ0 8ล่ะ8สีเหลืองดูสีเหลืองพุ่งสวนไหมพุ่งสวนนะฮะกลายเป็นลบ20สีเขียวล่ะสีเขียวไปกับเบอร์อะไรสีเขียวไปทางเดียวกับเบอร์9ไหมไปทางเดียวกับเบอร์9ไหมครับไปทางเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้หมอสีเขียวคือ40ส่วน3บวกกับ40ส่วน3นะฮะเธอก็ได้เมติกคิวสับยูแบบนี้โอเคไหมฮะทันจันไหมนะแปะไว้ก่อนนะฮะแปะไว้ก่อนจากนั้นยังไงจากนั้นไปที่ดีสับเคถูกต้องไหมฮะนะครับเอาละนะฮะจบตรงนี้ก่อนนะฮะฟิกเอ็นเชียร์ฟิกเอ็นโมเมนต์หาได้แล้วนะฮะหาคิวสับยูตามที่มีอยู่ปรากฏว่าได้เป็นตามที่อาจารย์ว่าไหมได้เป็นตามที่อาจารย์ว่าเนาะนะส่วน Q sub U ก็ได้ตามรูปอ่ะนะทีนี้ Q sub U ก็ได้ตามที่อาจารย์ว่าตรงนี้ถัดไป D sub K D sub K นะฮะ D sub K มีการซุดตัวเกิดขึ้นนะอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นที่ไหนลงมาข้างล่างแบบนี้20มิลนะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดการบิดตัวแบบนี้นะฮะเที่ยวนี้นะฮะเบอร์ d sub k ของเรานะฮะ d sub k ของเราประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วย d 4 d 5 d 6 d 7 d 8 d 9ถูกต้องไหมฮะที่เรารู้สีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงิน degree of freedom ที่เกี่ยวข้องกับตัวสีน้ำเงินพวกนี้ทั้งหมดนะฮะเป็นไงพวกเราได้อะไรออกมานะฮะสีเราได้ออกมาคือ d 4เป็น0นะฮะ d 4ไม่มีd4 เป็น0 d5
ดีห้าเป็นการซุดตัวพวกเราระวังนะฮะไอ้ซุดตัวในแนวดิ่งมันมีซุดตัวลงกับซุดตัวขึ้นนะฮะเธออ่านโจทย์ดีๆนะฮะนะกับเครื่องหมายเดี๋ยวจะไปผิดนะฮะนะซุดตัวลงซุดตัวขึ้นซุดตัวลงเป็นแบบนี้ซุดตัวแบบนี้นะฮะนะถ้า20มิลก็กลายเป็นเกี่ยวข้องกับอะไรทิศทางมันไปทางเดียวกับหมายเลข5ลบ 0.020 เมตรโอเคนะฮะดี6ล่ะมันหมุนตามเข็มเนาะนะไอ้หมอนี้หมุนตามเข็มลบโจทย์บอกกี่เรเดียนจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะเท่าไหร่ก็ช่างเรเดียนก็ใส่เข้าไปจะจำได้เหมือนกันนะฮะจากนั้น D7 เป็น0 D8 เป็น0 D9 เป็น0โอเคนะฮะแค่นั้นเองนะพวกเราก็จะได้แบบนั้นเอาล่ะนะครับจากนั้นตัวการซุดตัวออกมาเป็นแบบนี้เป็นลบทั้งคู่นะเป็นลบทั้งคู่นะครับเธอก็จะได้เมตริกออกมาเป็นประมาณนี้เอาล่ะถัดไปเคเล็กเนาะเคเล็กนะฮะเคเล็กที่เรามีอยู่ชิ้นส่วนหมายเลข1อย่างที่อาจารย์บอกเรื่องหน่วยอย่าลืมแปลงหน่วยให้กลายเป็นหน่วยที่เหมาะสมตามที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้นะจากนั้นไอ้หมอนี้แลมด้าสับ x เท่ากับ0แลมด้าสับ y เท่ากับลบ1ลบ1นะฮะลบ1นะฮะเพราะฉะนั้นเธอต้องเอาเมตริกเคใหญ่ๆที่อาจารย์ให้เอามาใช้นะครับซึ่งกรณีนั้นพวกเรานะฮะจะทำโดยการหางอยู่ที่นี่แล้วก็หัวอยู่ที่นี่ degree of freedom ไล่1 2 3 4 4นะฮะ4 5 6โอเคนะไล่มานะฮะแบบนี้ไม่ยากนะฮะเพราะฉะนั้นแลมด้าสับ x เท่ากับ0แลมด้าสับ y เท่ากับลบ1นะครับคำนวณพวกนี้ขอให้ระวังเรื่องหน่วยนะฮะระวังเรื่องหน่วยนะฮะแปลงหน่วยให้มันหน่วยเดียวกันไปทางเดียวกันนะครับจากนั้นทำเหมือนเดิมอ่ะไอ้หมอนี้นะฮะแลมด้าสับ x เท่ากับ0แลมด้าสับ y เท่ากับ1คำแนะนำของอาจารย์นะครับพวกเราก็จะต้องทำเหมือนเดิมเหมือนที่อาจารย์ทำให้ดูเมื่อกี้ทำการแบ่งนะฮะเทคนิคใครเทคนิคมันนะพวกเรานะครับพัฒนากันเองนะฮะไอ้หมอนนี้เป็นแบบนี้นะครับแลมด้าสับ x เป็น0อาจารย์ใส่0อาจารย์ไล่0ก่อน0 0เราเห็นไหมฮะ0ไหมฮะนะครับแลมด้าสับ x เป็น0โอเคนะฮะแลมด้าสับ y ไอ้หมอนี้กลายเป็น1ไอ้หมอนี้กลายเป็น1ไอ้หมอนี้กลายเป็น1เครื่องหมายลบกลายเป็นบวกเข้าใจมั้ยฮะมันเป็นลบ1เป็นลบ1ตัวนี้เป็นลบ1นะเมื่อเอาลบ1มาคูณที่นี่เหมือนกันฮะไอ้หมอนี้เอาออกไอ้หมอนี้กลายเป็นบวกนะครับแล้วไอ้หมอนี้กลายเป็นอะไรฮะแลมด้าสับ x กลายเป็น0ใช่ไหมฮะไอ้หมอนี้0พวกเราสังเกตนะจะมี0เยอะมากเลย0เต็มหมดเลยนะฮะเธอกลับมาที่นี่นะไอ้นี่ก็0นะไอ้นี่ก็0ไอ้นี่ก็0นะตัวนี้ก็0ตัวนี้ก็0เห็นไหมฮะนะครับตัวนี้เป็นไง0นะฮะที่เหลือก็เอามาเติมแค่เองนะแล้วระวังเครื่องหมายบวกลบนะฮะเช่นเดียวกับที่นี่นะไอ้นี่0แลมด้าสับ x อันนี้0ถูกต้องนะฮะไอ้หมอนี้0นะไอ้หมอนี้0หลังจากที่พวกเธอทำการสังเกตนะฮะแล้วก็ตั้งไอ้หมอนี้ดีๆนะฮะหลังจากเธอตั้งไอ้หมอนี้ดีนะฮะอาจารย์จะตั้งไอ้หมอนี้ก่อนให้เสร็จนะครับและอาจารย์ถึงจะมาตั้งที่นี่เพราะว่าอะไรจริงๆแล้วมันแทบจะเหมือนกันเลยมันต่างกันที่เครื่องหมายน่ะข้างหน้าอยู่นิดเดียวเครื่องหมายข้างหน้าคืออะไรคือเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับพวกเนี้ยนะครับโอเคนะฮะกับตรงนี้นะจริงๆคือสีเหลือง4ตัวนี่แหละฮะนะเธอดูมันดีๆแค่นั้นเองนะฮะแล้วจัดเรียงดีๆนะฮะแล้วเธอก็จัดการกับข้างบนให้เรียบร้อยถ้าจัดการกับข้างบนในกรอบสีเหลืองเรียบร้อยก๊อปปี้มันลงมานี่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นเมตริกสมมาตรนะฮะค่อยๆทำนะฮะปกติจะผิดที่นี่แหละเป็นหลักนะครับอีกตัวนึงจะง่ายตัวจะง่ายนะฮะตัวนึงนั่นอยู่เป็นคานนะครับไอ้หมอนี้ก็ตรงไปตรงมานะฮะก็1 2 3 4 5 6เธอก็สมมาตรเนาะเหมือนกันบอกนะฮะทำแล้วก็อย่าลืมไล่เช็คให้อาจารย์ด้วยทั้งหมดมันเป็น0น่ะสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ใส่ลงมาข้างล่างเป็นประมาณนี้นะฮะเวลาดูไม่กี่ตัวหรอกครับสแกนดูนะมันผ่านนะฮะถ้าถูกมันก็ไม่ค่อยเจอผิดหรอกมันจะไปมันเองนะครับจากนั้นนะครับเธอก็มานั่งไล่เช็คมาตรไหมแค่เองนะ
ตัวตีถ้าทำสมมาตรแล้วมันจะสมมาตรโดยตัวมันเองนะอาจารย์เน้นว่าการสมมาตรให้เธอเริ่มจากนี่ไอ้ตัวนี้อีกเธอจะมองเห็นนะตัวนี้นะไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วก็ปี้มาเป็นตัวนี้ยากไหมก็ปี้มาเป็นตัวนี้เธอสังเกตความแตกต่างมันนะฮะตัวเลขมันจะเหมือนเดิมมันจะมีเฉพาะเครื่องหมายหน้าตัวเลขบางตัวที่เปลี่ยนเข้าใจไหมครับตัวเลขเหมือนเดิมนะฮะมีเครื่องหมายบางตัวที่เปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับส่วนไอ้หมอนี้นะฮะตัวที่เปลี่ยนคือตัวนี้ลดลงครึ่งหนึ่งนะตัวเลขที่เหลือตัวเดิมไหมพวกเราดูนะฮะตัวเดิมนะครับเปลี่ยนเฉพาะเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบพวกเราดูนะทั้งบล็อกนะครับเหมือนกันหมดฮะมันเปลี่ยนเฉพาะเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะมีเฉพาะที่เปลี่ยนหลักๆเนี่ยคือไอ้หมอนี้มันเป็น2 i ส่วน l ส่วนไอ้หมอนี้เป็น4 i ส่วน l แล้วไอ้หมอนี้ก็กลายเป็น4 i ส่วน l นะถ้าได้ตรงนี้ปุ๊บเธอก็ปี้เฉียงได้เลยนะครับก็ไปลองทำดูนะฮะนะสอนก็คงไม่ได้ต้องจับมือทำเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนไอ้หมอนี้ง่ายนะฮะทำเหมือนเดิมแลมด้าสับ x เท่ากับ1แลมด้าสับ y เท่ากับ0กดสัมประสิทธิ์มานะให้เหมาะสมโอเคนะครับจากนั้นนะฮะไม่ต้องใช้ตัวนี้นะฮะ PowerPoint ไม่ดีไปใช้เคพามได้เลยไม่ต้องใช้ตัวนี้นะฮะไปใช้เคพามอาจารย์ให้เคพามมานะไปใช้เคพามได้เลยนะเธอได้1 2 3 7 8 9เนาะนะฮะเธอได้มาเอาล่ะนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะพวกเธอจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเทอม0เต็มไปหมดเลยทำการเติมอันนี้ง่ายนะ1 2 3 4 5 6นะฮะทั้งหมดนะ K1 นะ copy ลงไปตามกรอบสีขาวได้เลย K2 นะก็ไล่อันนี้ง่ายมากเลยนะอันนี้อัน1ก็เป็น1 2 3 7 8 9อัน2ก็เป็น1 2 3 7 8 9อัน3ก็เช่นเดียวกันจากนั้นกระโดดไป7นะฮะ1 2 3 7 8 9ตามนี้โอเคนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเธอแล้วนะครับไม่ยากนะฮะตรงนี้เป็นเมตริกที่อาจารย์บอก K 1 1นะเมตริก K 1ตัวนี้นะเป็น3 คูณ 3เพราะว่ามี degree of freedom ที่ไม่ยึดรั้ง3ตัวนะครับแล้วก็เลยต้องแถมตัวการซุดตัวเข้ามาด้วยคราวนี้ก็เทคนิคของใครของมันแล้วล่ะฮะการใช้เครื่องคิดเลขนะครับคือตรงนี้ไม่สามารถสอนกันได้โดยตรงนะฮะแปลภายเราเองนะครับเธอได้ออกมาแล้วนะครับอาจารย์ฝากไว้นิดเดียวนะครับหลังจากคำนวณแล้วสิ่งที่เธอจะได้ออกมานะครับ D1 ซึ่งนะ D1 กับ D2 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งเชิงเส้นปกติแล้วมันจะมีค่าน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆแบบเนี้ยนะครับคือถ้ามิลก็ประมาณนี้แหละอย่างมากก็20มิลนะเยอะแล้วนะ25มิลนะนี่รวมกันทุกตัวด้วยเนาะนะครับแล้วก็ไอ้หมอนี้ต้องเป็น10กำลังลบ3นะโดยส่วนใหญ่เลยนะ10ลบ3นะถ้าได้ออกมาเป็นตัวเลขเชิงเดียวผิดแน่นอนเรื่องที่2มีนักศึกษาใช้เลขไนยะสำคัญน้อยๆคือไม่พยายามใช้เลขจุดทศนิยมมาคำนวณ นะมันจะเออร์เลอร์บ้างคราวที่แล้วอาจารย์ก็ให้นะฮะผิดพลาดนะยกตัวอย่างเช่น 1.244 หรือไงฮะก็ออกมาเป็น 1.23 อะไรเงี้ยอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรแต่ใช้เยอะไว้ก่อนนะฮะคำนวณท้ายๆมันจะถูกนะครับแล้วก็หมดแล้วนะฮะล่างออกมาฮะไอ้หมอนี้เป็นบวกนะฮะเพราะฉะนั้นตัว D1 ของเราเป็นบวกตามตัวนี้ส่วน D2 เป็นลบนะฮะ D2 เป็นลบนะฮะก็จะต้องลงมาข้างล่างพวกเราครับเวลามันมามันต่อกันนะฮะมันเป็นเวกเตอร์นะฮะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นตัว D2 นะฮะจากนั้นไอ้หมอนี้หมุนเป็นบวกหมุนเป็นบวกนะฮะแต่เดิมอยู่แบบนี้แต่เดิมอยู่แบบนี้นะตั้งฉากหมุนเป็นบวกหมุนแบบไหนทวนเข็มใช่ไหมฮะหมุนทวนเข็มนะการหมุนทวนเข็มหมุนแบบไหนหมุนขึ้นถ้าเป็นคานค้างหมุนขึ้นนะฮะก็จะได้ว่าไอ้หมอนี้หมุนขึ้นแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็หมุนมาแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะเป็นบวกอย่างเนี้ยเป็นบวกนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น D3 นะฮะได้รูปร่างหรือยังยังไม่ได้จนกว่าจะได้โมเมนต์แดกแกรมนะฮะได้แต่ว่ามันประมาณเนี้ยนะครับเอานะฮะเธอได้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะจากนั้นตัว Q นะ Q ที่เธออย่าลืมคือตัวที่เธอหามาทิ้งไว้นะเอาตัวนี้คูณกับตัวนี้เธอได้ไอ้นี่นะเธอเอาไอ้นี่คูณกับไอ้นี่เธอได้ตัวนี้
นะเธอปฏิสัมพันธ์กันนะเธอก็จะได้แรงนะรีแอคชั่นและอาจารย์ก็โน้ตไว้เหมือนเดิมว่าไอ้ตัวที่2เวลาคูณกับการสุดตัวหลายๆครั้งยิ่งให้ค่าเดียวยิ่งง่ายอันนี้ให้2ค่าก็ไม่ได้ยากอะไรเธอสามารถหาเอาตัวนี้คูณแล้วหาตัวนี้ได้ไม่ยากเอาตัวนี้คูณแล้วหาตัวนี้ไม่ยากเอาตัวนี้คูณแล้วหาตัวนี้ไม่ยากนะคราวที่แล้วทัสของเรามีการสุดตัวมั้ยไม่มีเนาะคานต้องมีซะหน่อยนะฮะส่วนเฟรมเดี๋ยวตัดสินใจนะมีไม่มีไม่บอกนะฮะเดี๋ยวบอกคราวหน้านะฮะโอเคเนาะนะครับเอาล่ะนะครับจากนั้นเธอก็จะได้ตัวคิวมาได้ตัวคิวมาจุดสำคัญคืออะไรจุดสำคัญคืออะไรครับสำคัญมากจุดแรกที่เราเช็คความถูกต้องของการคำนวณได้เช็คความสมดุลนะครับเช็คความสมดุลนะครับเอาไอ้หมอนี้มาเสร็จนะครับใส่ Q4 เป็นบวก Q4 เป็นบวกทิศทางเป็นไปตามบวก Q5 เป็นบวกเป็นไงฮะพุ่งขึ้นไหมพุ่งขึ้นไหมครับพุ่งขึ้นเนาะนะ Q5 พุ่งขึ้น Q6 เป็นลบอ้าวพวกเราเป็นลบแล้วฮะเป็นลบหมุนแบบไหนเป็นลบหมุนแบบนี้ไหมหมุนตามเข็มโอเคนะครับ Q5 เป็นลบ Q6 เป็นนี่ Q7 ละ Q7 นะฮะ Q7 เป็นลบก็สวนทาง Q8 เป็นบวก Q8 ขึ้นแล้วก็ Q9 เป็นลบนะเธอก็เช็คฮะว่ามันควรจะเป็นอย่างที่เป็นไหมนะ summation ต้องเช็คเอาตอนเช็คต้องเช็คทุกอันไหมตอนเช็คต้องเช็คทุกอันไหมฮะเช็ค summation f sub x นะเช็คนะฮะ summation f sub x เท่ากับ0ไหมไอ้นี่กับไอ้นี่ถูกต้องโอเคนะครับนะเช็คอะไรอีก summation f sub y เท่ากับ0มั้ย 29.8 บวกกับ 10.21 จะกลายเป็นอะไร40มั้ยครับ40เนาะนะฮะเท่ากับอะไรเท่ากับไอ้นี่นะจากนั้นตัวที่เช็คยากหน่อยคือ summation moment เท่ากับ0ยกตัวอย่างเช่นถ้า take moment ที่นี่ก็จะมีหลายตัวมาปฏิสัมพันธ์ถ้าเธอเช็คแล้วมันสมดุลชีวิตเราก็สบายแล้วนะครับไปต่อได้อย่างมีความสุขนะครับนะฮะจากนั้นเราไปต่อนะฮะตัวแรงรีแอคชั่นเรียบร้อยแล้วนะฮะแรงโมเมนต์ปฏิกิริยาที่จุดรองรับนี้อาจจะหาได้จากฟรีบอดี้ไดอะแกรมของเชียร์กับของโมเมนต์ได้ด้วยเดี๋ยวเรากลับไปคอสเช็คอีกทีหนึ่งทีหลังจริงๆไม่ต้องคอสเช็คหรอกถ้ามันสมดุลได้แล้วเนี่ยไอประโยคนี้ที่โน้ตนี้อาจจะไม่มีความจำเป็นเลยที่เสียเวลาแต่ถ้ามีเวลาเช็คหน่อยก็ดีถ้ามีเวลาก็ช่างมันนะครับตัดต่อนะครับทีนี้เมมเบอร์หมายเลขหนึ่งจำได้ไหมเมมเบอร์หมายเลขหนึ่งมันพุ่งลงนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับพวกเราไอ้นี่อาจารย์ให้มาเนาะไอ้นี่อาจารย์ให้มาถ้าจับมาคูณกันแบบนี้เมมเบอร์หนึ่งไม่ต้องใช้เฉพาะเดี๋ยวก่อนเมมเบอร์หนึ่งต้องใช้เดี๋ยวก่อนเมมเบอร์หนึ่งต้องใช้เมมเบอร์สองไม่ต้องเมมเบอร์หนึ่งเป็นเสาเนาะเป็นเสาเนาะนะครับต้องใช้นะเอาละเมมเบอร์1เป็นเสาต้องใช้เหตุผลที่ต้องใช้เพราะอะไรเพราะว่า k พาเมตริกไม่เท่ากับ k เมตริกด้วยเหตุผลของการที่มี coordinate direction cosine แบบนี้นะครับเธอก็จะต้องค่อยๆป้อนเข้าไปอย่างที่มันเป็นนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออยู่ที่นี่พวกเราครับเที่ยวนี้ lambda sub x เป็น0 0 0 0แบบนี้ไม่ได้เป็น identity matrix นะฮะ lambda sub y เป็นลบ1ไอ้หมอนี้เป็นลบ1ไอ้หมอนี้กลายเป็นบวก1 1เหมือนเดิมทำไมไอ้หมอนี้เหมือนเดิมเพราะแกน z กับแกน z พามันทับกันนะครับไอ้หมอนี้กลายเป็นลบ1ไอ้หมอนี้กลายเป็นบวก1อันนี้คือ transformation matrix ซึ่งไม่เป็น identity matrix นะครับเธอจึงต้องทำการคำนวณป้อนเข้าไปแล้วก็ทำการคำนวณทีนี้หลังจากคำนวณเสร็จได้แบบนี้ความหมายมันคืออะไรพวกเราครับนะฮะความหมายก่อนนะความหมายนะฮะความหมายนะฮะสิ่งซึ่งเรากำหนดมี2ระบบแกน global coordinate system กับ local coordinate system global coordinate system มีอยู่ในแนวแกน x ในแนวแกน y แบบนี้ local coordinate system เป็นตัวกำหนดที่นี่หัวของมันบอกว่าที่นี่เป็น x พามเมื่อไอ้หมอนี้เป็น x พามปุ๊บกดมือขวาฮะเธอหมุนทันทีฮะเธอหมุนนะครับไอ้หมอนี้จะกลายเป็นแกน
แกน y พามโอเคนะฮะเธอจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเช่นนี้สองระบบแกนไม่ทับซ้อนกันไม่ทับซ้อนกันนะฮะนะครับเสร็จแล้วคืออะไรขึ้น q เล็ก1ตัวนี้นะฮะจะมีทิศทางแบบไหนมันจะมีทิศทางพุ่งแบบนี้ไปตามแกน x พามโอเคนะฮะ q เล็กตามระบบแกน local coordinate นะฮะนะครับจากนั้น q เล็ก2กลายเป็นตัวนี้จากนั้น q เล็ก3 q เล็ก3กับ q ใหญ่3มันทับซ้อนกันเพราะว่าแกน z กับแกน z พามันทับกันโอเคนะครับเช่นเดียวกันที่นี่ไอ้หมอนี้กลายเป็นอะไรไอ้หมอนี้กลายเป็น c นะฮะไอ้หมอนี้กลายเป็น5และไอ้หมอนี้กลายเป็น6นะฮะจริงๆ4ต้องขึ้นบนทันทีก็ตรงล่างถูกแล้ว4อยู่นี่ตรงล่างตาม x พามแล้ว5แล้วก็6นะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราครับนะพวกเราก็นั่งไล่2กลุ่มนี้นะฮะจะต้องถูกเอามา Q1 Q1 ตามอาจารย์ว่าเนาะ Q2 นะฮะ Q3 ตามที่อาจารย์เขียนเนาะ Q4 Q5 Q6 เอามาเขียนนะฮะนะฮะเป็นบวกนะเป็นบวกนะฮะพุ่งไปตามแกน x พามนะครับจากนั้นลบนะพุ่งสวนทางกับแกน y พามจากนั้นโมเมนต์เป็นบวกหมุนทวนเข็มหมุนทวนเข็มเรียบร้อย1ตัวนะทีนี้ข้อสังเกตโดยส่วนใหญ่เลยนะครับพวกเราข้อสังเกตโดยส่วนใหญ่พวกเราจะพบว่าไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้จะมีค่าเท่ากันเครื่องหมายตรงกันข้ามเสมอถ้าไม่ได้ผิดส่วนใหญ่ผิดเลยฮะนะเช่นเดียวกับตัวนี้2ตัวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้หมอนี้ไม่มีแรงกระทําฮะเมื่อมีแรงกระทำเนี่ยสมดุลของแรงต้องเท่ากับ0คือในแนวแกน x ก็ต้องสวนกันในแนวแกน y ก็ต้องสวนกันนะครับเช็คตรงนี้นะถ้าไม่เท่าคำนวณใหม่กดเครื่องเลขผิดชัวร์ส่วนใหญ่ก็คือกดไอตัวสัมประสิทธิ์ในเมตริกก็ผิดนะครับจากนั้นตัวสุดท้ายทวนเข็มเป็นลบตามเข็มสิเป็นลบทวนเข็มเป็นลบตามเข็มนะนะครับตามนี้แค่นี้เป็นอะไรแค่นี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวจะต้องเอาตัว Q เท่าที่ Fix and Shear Fix and Moment มารวมแต่บังเอิญกรณีของเสาเนี่ยไม่ต้องรวมเพราะว่ากรณีของเสาไม่มี Fix and Shear Fix and Moment กรณีนี้นะสิ่งที่ได้ออกมาตรงนี้เอาไปเขียน Shear Moment Diagram ได้เลยแต่ตัวคานไม่ใช่ตัวคานไม่ใช่นะตัวคานไม่ใช่ตัวคานกรณีนี้เราได้ K พาเมตริกกับ K เมตริกเป็นตัวเดียวกันจึงเอา K 2มาใช้ได้เลยโอเคนะฮะโน้ตอีกทีนะฮะด้วยการกำหนดโลคอลโคออร์ดิเนตดังกล่าวนะครับเราก็เอาตรงนี้ออกมานะฮะขอชี้ตรงนี้นิดนึงนะครับทำไมไอ้หมอนี้อาจารย์ถึงเรียกว่า identity matrix lambda sub x เป็น1 1 0 0 1 1 0 0พวกเราเห็นไหมครับว่าเมตริกตัวนี้ตอนนี้มีตัวในแนวเฉียงนี้เป็น1หมดเลยไอ้หมอนี่แหละที่เรียกว่า identity matrix นะฮะคูณอะไรก็ได้ตัวเดิมนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะเธอก็สามารถหาคำตอบได้ไม่ยากเที่ยวนี้ Q1 กับ Q เล็ก1กับ Q ใหญ่1 Q เล็ก2กับ Q ใหญ่2ทับกันดูนะฮะไอ้หมอนี้2กลุ่ม Q เล็ก1ไอ้หมอนี้ Q ใหญ่1 Q เล็ก2 D ใหญ่2 Q เล็ก3ทับกันนะฮะกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษกรณีเดียวที่ Q เล็กกับ D เล็ก Q ใหญ่ทับกับ Q ใหญ่กับ D ใหญ่นะครับก็เลยได้ตัวนี้ออกมานะครับจากนั้นนะเธอทำเหมือนเดิมนะตรงไหนเป็นบวกไอ้หมอนี้เป็นบวกก็เป็นไปตาม Q1 ซึ่งเป็นบวกนะฮะ Q2 เป็นลบพุ่งลงนะฮะ Q3 เป็นลบเป็นไงตามเข็มนะฮะตามเข็มนะฮะตามเข็มนะ Q7 Q8 Q9นะฮะโน้ตตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันทิศทางตรงกันข้ามตัวนี้กับตัวนี้นะฮะค่าเท่ากันทิศทางตรงกันข้ามนะเช็คนะฮะจากนั้นไอ้หมอนี้จะต้องเอาไปบวกกับ fix and shear fix and moment นะครับกรณีขอไอ้นี้ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีนะฮะไม่มี fix and shear กับ fix andโมเมนต์เพราะว่าเสาไม่มีแรงกระทำนะครับเธอก็สามารถที่จะรวม
แล้วเอามาเขียนเองนะฮะเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมนะพวกเรานะฮะไม่เขียนให้ดูแล้วเพราะว่าตั้งใจจะต้องจบสัก3ตัวอย่างนะครับไอ้หมอนี้อย่าลืมเอาไปรวมกับฟิกแอนด์เชียร์ฟิกแอนด์โมเมนต์นะถึงจะได้รูปนี้มานะรูปล่างสุดที่เธอได้ออกมาถึงเอาไปเขียนนะตัวเชียร์ไดแกรมแล้วก็เอาไปเขียนโมเมนต์ไดอะแกรมนะครับนะอาจารย์ว่า PowerPoint อาจารย์ค่อนข้างเคลียร์เรื่องสโลปนะหลายๆคนก็ยังไม่มีการกำกับสโลปที่ถูกต้องอยู่ดีนะอาจารย์ว่าสโลปของอาจารย์นี่ค่อนข้างนิ่งมากนะฮะแต่เวลาพวกเธออ่านอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบางคนก็ยังเขียนคือเขียนลอยๆนะฮะไม่ได้ระบุว่าอยู่ตรงไหนฮะนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับ Elastic Curve ต่างๆก็สามารถหาได้ไอ้หมอนี่คือตัวอย่างที่บอกว่านี่ที่เราหาได้ตรงนี้กับไอ้หมอนี้หาจากอะไรไอ้หมอนี้หาจาก Q sub U ไอ้หมอนี้หาจากอะไรหาจาก Q เล็กบวกกับ Fix and Shear Fix and Moment เหมือนกันไหมเหมือนกันนะเป็นแค่รูปให้พวกเราดูนะครับว่าเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเช็คตรงนั้นสมดุลแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีความจำเป็นต้องกลับมาเช็คตรงนี้เลยนะครับโอเค Elastic Curve มาเป็นตามรูปนี้ที่เป็นนะครับก็พวกเราไปดูเองละกันนะฮะก็งดงามดีตามนี้อ่ะนะครับไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะเที่ยวนี้มีโมเมนต์นะเดี๋ยวพวกเราจะทำข้อสอบนะข้อขานนะฮะข้อขานจะมีโมเมนต์นะฮะโมเมนต์อยู่ตรงไหนค่อยว่าอีกทีหนึ่งแต่ข้อนี้นะมีขานยื่นพวกเราครับตรงนี้มีขานยื่นเนาะพวกเราสามารถที่จะตัดนะขานยื่นตัวนี้ออกมานะตรงนี้ก็จะกลายเป็นแรงเฉือนตรงนี้ก็จะกลายเป็นโมเมนต์นะครับและในทำนองเดียวกันไอ้ตัวแรงเฉือนตรงนี้มันก็จะกระทำที่นี่โมเมนต์ตัวนี้ก็จะกระทำเป็นสีม่วงเพราะฉะนั้นเสาเที่ยวนี้มีแรงกระทำในแนวแกนแล้วก็มีโมเมนต์กระทำไม่เหมือนเสาต้นเมื่อกี้เนาะนะครับทีนี้ degree of freedom ที่อาจารย์พูดไว้แล้วนะครับตรงนี้เป็นฟิกใช่ไหมยึดหลังถูกต้องไหมครับนะตรงนี้เป็นโรลเลอร์เนาะตรงนี้เป็นโรลเลอร์ตรงนี้ก็ยึดหลังนะฮะเสร็จแล้วด้วยความที่มันเป็นโรลเลอร์นะครับมันยอมให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวนี้ไม่ยึดหลังถูกต้องไหมครับมันยอมให้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งได้นะครับแล้วก็ไม่ยึดหลังแล้วก็ไม่ยึดหลังไอ้หมอนี่คือ degree of freedom อันอื่นไม่ต้องห่วงอาจารย์ให้มาหมดนะฮะโลคอลโคอร์ดิเนตโกโบโคอร์ดิเนตหมายเลขโนดหมายเลขนัมเบอร์นะครับโจทย์ข้อนี้มี e เหมือนเมื่อกี้มี i เหมือนเมื่อกี้มี a เหมือนเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ e แปลงหน่วยให้มันถูกต้องนะฮะถูกต้องนะฮะนะ a แปลงหน่วยให้มันถูกต้องนะครับโอเคนะฮะเมตรกำลังสองนะฮะนะครับไอ้หมอนี้ก็แปลงหน่วยให้มันถูกต้องแค่นั้นเองเพื่อหาสัมประสิทธิ์ได้ถูกต้องนะครับจากนั้นพวกเราแยกกลุ่มตรงนี้ได้ถูกต้องอาจารย์ก็โอเคแล้วนะครับทีนี้ degree of freedom ที่ไม่ยึดหลังเธอก็ต้องเรียงไอ้หมอนี้เป็นหมายเลข1ไอ้หมอนี้เป็นหมายเลข2ไอ้หมอนี้เป็นหมายเลข3แบบนี้ผมให้มาไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เธอต้องทำคือไอ้หมอนี้คือหมายเลข4ไอ้หมอนี้คือหมายเลข5เนาะนะส่วนที่เหลือก็6อยู่ไหน6ก็มาอยู่ที่ตำแหน่งนี้เลย6นะฮะแล้วก็7แล้วก็8แล้วก็9อีกขนหนึ่งนะฮะทำได้เนาะนะครับก็ได้ไอ้หมอนี่มาแบบนี้นะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้น degree of freedom พวกเราก็ได้แบ่งออกเป็นสีแดงและสีน้ำเงินดังว่าเที่ยวนี้นะครับสิ่งที่เราจะหาคือFix N นะครับ Fix N นะครับพวกเรานะครับทีนี้ไอ้หมอนี้มีแรงที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ถ้าใครจำได้10กิโลนิวตันถูกถ่ายมากลายเป็นแรง P ตรงนี้เท่ากับ10กิโลนิวตันนะครับวิชา Mechanics of Material เธอจริงๆหาสมการนี้ได้อันนี้มาจาก Mechanics of Material บทที่4ไปดูได้ครับไอ้แท่งที่โดนยึดหัวท้ายนะฮะนะครับแล้วก็มีแรงกระทำนะระหว่างกลางโอเคเนาะนะฮะถ้าให้มาแบบนี้ A ของเธอก่อนนี้ง่ายนะฮะเขาให้มาที่กึ่งกลางเห็นไหมฮะ 1.5 เมตร A ก็เท่ากับ 1.5 เมตร
นะฮะ 1.5 เมตร b ก็เท่ากับ 1.5 เมตร p เท่ากับ10 l เท่ากับ3กดเครื่องคิดเลขไอ้หมอนี้ก็คืออะไร10คูณกับ 1.5 หารด้วย3ออกมาเป็น5กิโลนิวตันแบ่งครึ่งครึ่งโอเคนะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น5กิโลนิวตันเช่นกันนะครับทีนี้ถัดมานะฮะไอ้หมอนี้ได้มาแล้ว5กิโลนิวตันถัดมานะจะมีสมการของโมเมนต์อาจารย์ไม่ให้สมการของแรงเฉือนเข้ามานะครับนะอาจารย์จะให้สมการของโมเมนต์เท่านั้นนะสมการของโมเมนต์คืออะไรเนี่ยคือสมการของโมเมนต์นะไอ้หมอนี้ก็เป็นสมการของโมเมนต์นะฮะสมการของแรงเฉือนไม่ได้ให้มาให้หาเองนะจากนั้นเธอก็แทนค่าลงไปนะทีนี้ไอ้หมอเนี่ยง่ายนะ a เท่ากับ l ส่วน2 b ก็เท่ากับ l ส่วน2ถ้าเป็นเช่นนี้ดูข้างล่างนะฮะไอ้หมอนี้จะเท่ากับนะครับ m นะครับคูณกับ l ส่วน2นะฮะหารด้วย l สแควร์คูณกับ2นะฮะแล้วก็คูณ l ส่วน2ลบกับ l ส่วน2พวกเราเห็นไหมฮะไอ้หมอนี้ลบกันแล้วไงไอ้หมอนี้ลบกันปุ๊บนะฮะทั้งหมดแล้วก็กลายเป็น l ส่วน2ใช่ไหมฮะตรงนี้เลยกลายเป็น mคูณกับ l สแควร์ข้างล่างกลายเป็น 4l สแควร์ไอ้หมอนี้ลดรูปเหลือ m ส่วน4ใช่ไหมครับนะฮะเรียบร้อยนะฮะเป็นแบบนั้นง่ายๆนะฮะทีนี้นะฮะสิ่งที่เราได้ออกมาคือทิศทางที่มันควรจะเป็นโอเคนะฮะทิศทางควรจะเป็นนะฮะทิศทางควรจะเป็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันสวนทางกับสมการสิ่งที่ควรจะเป็นทำไมอาจารย์รู้แบบนี้ล่ะไอ้หมอนี้เมื่อโดนแบบนี้ปุ๊บนะฮะมันจะเกิดการหมุนโดยคร่าวๆหมุนนะไปทิศทางแบบนี้นะเวลามันเข้าเนี่ยมันจะเข้าออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่กระทำจะกลายเป็นแบบนี้เช่นเดียวกับที่นี่นะฮะที่เป็นฟิกนะฮะแล้วก็จะกลายแบบนี้ไอ้หมอนี้จะเป็นแบบนี้นะฮะพวกเราจะได้ทิศทางโมเมนต์ซึ่งเป็นลบนะฮะลบนะฮะไม่ได้ทิศทางตามที่เขากำหนดนะฮะตามนี้นะครับอ่ะนะครับก็ได้ลบ 2.5 นะส่วนแรงเฉือนตรงนี้คำนวณได้ไม่ยากนะฮะหลังจากที่เธอเอาทุกอย่างแทนกลับเข้าไปโดยการเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะฮะฟรีบอดี้ไดอะแกรมแล้วก็ใช้สมการความสมดุลก็ได้หมอนี้มาลบ5นะครับทีนี้นะทีนี้นะครับก็จะเกิดการคำนวณชิ้นที่2ที่2ง่ายนะฮะอาจารย์ข้ามได้เลยนะฮะไอ้หมอนี้ WL สแควร์ส่วน8ไอ้หมอนี้ก็WL ส่วน2นะสิ่งที่น่าสนใจคือนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ตรงตำแหน่งที่เป็นโหนดคือที่นี่นะโหนดที่นี่มีหลายอย่างมากระทำต่อมันมากนะหลายอย่างคืออะไรนี่4กิโลนิวตันนะฮะไอ้หมอนี้ก็กลายเป็น4กิโลนิวตัน8ส่วน3นะครับไอ้หมอนี้หมุนแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น8ส่วน3กิโลนิวตันเมตรกับด้านเนาะกับด้านนะกับด้านสองอย่างเลยนะฮะข้างล่างไอ้หมอนี้แรงในแนวแกนแรงในแนวแกนนะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะพุ่งขึ้นนะไอ้หมอนี้ก็กลายเป็นแรงในแนวแกน5กิโลนิวตันพุ่งลงนะฮะแรงเฉือน5กิโลนิวตันที่นี่นะฮะก็จะกลายเป็นแรงเฉือน5กิโลนิวตันที่นี่นะครับโมเมนต์ที่เราหาได้เมื่อกี้ 2.5 กิโลนิวตันเมตรนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นตัวโมเมนต์เอาสีน้ำเงินเข้มแล้วกันสีนี้ดีกว่าน้ำตาลนะไอ้หมอนี้หมุนแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็จะเป็นหมุนแบบนี้นะครับโดยที่ตรงนี้คือ 2.5 กิโลนิวตันเมตรมันจะพัวพันเยอะไหมพัวพันเยอะเลยนะฮะนะครับแต่ยังไม่เลิกนะฮะเราต้องหาอะไร Q ที่เราใช้เราหา Q สับอะไร Q สับ K ใช่ไหมฮะ Q สับ K ของเรามีอะไรบ้างกรณีนี้ Q 1 Q 2 Q 3 Q 4ถูกต้องไหมฮะ Q 4อยู่ล่างไงใช่ไหมฮะ Q 4เสร็จแล้ว Q5ด้วยใช่ไหมฮะเราหายาวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นที่หาได้เมื่อกี้
ที่หาได้ตรงนี้กลายเป็น Q1 Q2 Q3 นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นพวกเรามาดู Q1 Q1 นะฮะเธอเห็นสีม่วงไหมเห็นสีม่วงไหมฮะสีม่วงไปบวกเป็นลบสีม่วงเทียบกับหมายเลข1เทียบเป็น1ไปทางเดียวกันใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นพวกเราเอามาเทียบแล้วกันนะฮะเรามี degree of freedom ก่อนหน้านี้ที่เราเขียนคือตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น3เนาะนะครับเพราะฉะนั้น5กิโลนิวตันไปทางเดียวกับ1นะครับพวกเราก็จะได้ว่าตรงนี้กลายเป็น5กิโลนิวตันนะครับในแนวแกน y 4พุ่งลงไหม4พุ่งลง5พุ่งลงไหมครับ5พุ่งลงเนาะนะฮะรวมเสร็จเบ็ดเสร็จ2ตัวนี้กลายเป็นพุ่งลงเท่ากับ9นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้จะกลายเป็นลบโทษทีลบ9กิโลนิวตันนะครับจากนั้น8ส่วน3กับ 2.5 อะไรใหญ่กว่ากันกดเครื่องเลข8ส่วน3ให้อาจารย์สิแปดส่วนได้อะไร 2.6 กว่าใช่ไหมฮะ8ส่วน3เพราะฉะนั้น8ส่วน3มันใหญ่กว่าถูกต้องไหมฮะสีฟ้าใหญ่กว่าสีน้ำตาล8ส่วน3ได้ 2.6 กว่าเมื่อกี้เพื่อนบอกใช่ไหมนะ 2.6 เท่าไหร่ 6.3 6.7 อ่ะ 2.67 2.667 เนาะนะโอเคเมื่อเป็นเช่นนั้นสีฟ้าใหญ่กว่าเนาะสีฟ้าเป็นบวกเป็นลบสีฟ้าบวกเป็นลบเป็นลบใช่ไหมฮะเพราะว่ามันตามเข็มนะฮะเอาละเมื่อเป็นเช่นนั้นนะเธอก็ใส่ตรงนี้เป็นลบนะฮะ 0.1667 กิโลนิวตันเมตรมันคือ 2.67 ลบ 2.5 นะครับถัดไปมันยังไม่จบตรงที่ว่านะครับที่ตำแหน่งนี้นะฮะที่ตำแหน่งนี้ที่โนดนี้มีอะไรอีกนะฮะอุ๊บไม่ใช่มันเป็นนะฮะตรงนั้นนะมีตรงนี้เป็นเบอร์4เป็นเบอร์5จำได้ไหมครับแล้วมีไอ้หมอนี้เป็นเบอร์6นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นกลับมาที่นี่นะฮะเมื่อเธอกลับมาที่นี่เธอพบว่าตำแหน่งนี้เธอมี5กิโลนิวตันเที่ยวนี้5กิโลนิวตันเธอสวนทางแบบนี้นะฮะไอ้หมอนี้5กิโลนิวตันสวนทางนะฮะไอ้ตัวที่พุ่งขึ้นตรงนี้นะฮะก็จะกลายเป็นตัวซึ่งพุ่งลงนะฮะไอ้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นพุ่งลง5กิโลนิวตันนะครับโมเมนต์ที่หมุนแบบนี้นะฮะก็จะกลายเป็นโมเมนต์ที่หมุนแบบนี้นะฮะมีโมเมนต์ตรงนี้เท่าไหร่ 2.5 มั้ยนะ 2.5 นะฮะกิโลนิวตันเมตรเอาอ่าน4ฮะ4สอดคล้องกับ5กิโลนิวตันถูกต้องมั้ยฮะนะครับก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นลบ5กิโลนิวตันนะครับเบอร์5ล่ะเบอร์5เทียบกับตัวสีน้ำตาลนะฮะน้ำตาลนะฮะน้ำตาลนะไอ้หมอนี้หมุนทวนนะฮะไอ้หมอนี้หมุนทวนสี5สีแดง5สีแดงนะฮะแต่ไอ้หมอนี้มันน้ำตาลนะฮะนะไปทางไหนไปทางเดียวกันไหมทางเดียวกันนะฮะทวนเข็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้กลายเป็นเอาสีแดงก็ได้นะฮะบวก 2.5 กิโลนิวตันเมตรนะฮะแล้วเธอก็ปิดไอ้หมอนี้มาเอานะครับเธอก็จะได้ตัว Q สับ Kนะฮะตามที่ปรากฏตามนี้นะฮะบวกลบลบลบบวกนะฮะเอานะฮะเธอก็จะได้แบบนี้มานะฮะอย่างที่เธอจะหานะครับบวก5บวก5ลบ9นะฮะแล้วก็ลบ1ส่วน6นะฮะแล้วก็ลบ5แล้วก็บวก 2.5 โอเคเนาะนะจบหรือยังยังไม่จบนะฮะมีอีกตัวหนึ่งที่จะต้องหานะคือ Q สับ U นะฮะ Q สับu ของเรา q sub u ของเราประกอบด้วยอะไร6ใช่มั้ยฮะ7 8 9นะฮะ q 6 q 7 q 8แล้วก็ q 9เอาล่ะนะครับ q 6เป็นไง q 6 6อยู่นี่เกี่ยวข้องกับไอ้ตัวนี้มั้ย5มั้ยฮะ5พุ่งลงเนาะ
นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอย่าเพิ่งใส่ลบ5กิโลนิวตันนะครับตรงนี้เพิ่งใส่เพิ่งปิดโอเคนะลบ5นะฮะถัดไปยังไม่เลิกนะฮะมีข้างบนนี้นะฮะข้างบนนี้กลับไปที่ตรงนี้เอาไปใส่โหนดนะโหนดที่ตำแหน่งนี้เรามี4พุ่งขึ้นนะฮะไอ้หมอนี้กลายเป็น4กิโลนิวตันพุ่งลง8ส่วน3ของเรานะ8ส่วน3ของเรานะมีทิศทางหมุนแบบนี้ไอ้หมอนี้8ส่วน3กิโลนิวตันเมตรนะครับเรามี degree of freedom ที่นี่ตามที่เราเคยมีเบอร์นี้คือเบอร์7เบอร์8แล้วก็เบอร์9เบอร์7เป็นไงเบอร์7ไม่มีบวกกับ0เบอร์8กับ4สวนทางกันใช่ไหมฮะกลายเป็นลบ4กิโลนิวตันสีเขียวกับสี9เบอร์9ไปทางเดียวกันไหมไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นบวกกับ8ส่วน3กิโลนิวตันเมตรนะฮะส่วนท้ายมาพวกเราก็สามารถที่จะปิดแบบนี้ได้โอเคนะฮะอันนั้นคือเมตริกตัวที่ใช้หารีแอคชั่นนะครับจากนั้นก็ไปต่อนะครับไปต่อนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับพวกเราก็ได้เมตริกที่หารีแอคชั่นตามที่อาจารย์หาลบ5 0ลบ4แล้วก็บวก8ส่วน3เมื่อกี้นะครับก็รวมต่อนะฮะส่วนการซุดตัววันนี้ไม่มีนะเพราะว่าตัวเมตริก K11 มันจะกลายเป็น5คูณ5นะฮะเพราะว่ามี degree of freedom ที่ไม่ยึดหลังต้อง5ตัวนะครับก็ใส่เข้าไปนะฮะชิ้นส่วนหมายเลข1 degree of freedom ที่อยู่ที่หาง1 2 3ที่หัว4 6 5อย่า5 6นะฮะ4 6 5นะฮะ1 2 3 4 6 5โอเคนะครับพวกเรามีเบอร์6นะ4 x y z นะฮะตามนั้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นอันนี้ไม่ยากแล้ว1 2 3 4 6 5เหมือนเมื่อกี้นะฮะทีนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อกี้ตรงข้ามกับไม่เหมือนเมื่อกี้ไม่เหมือนตัวอย่างแรกนะฮะถัดไปนะฮะก็1 2 3 7 8 9อันนี้เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นะฮะ1 3 7 8 9นะครับพวกเราก็เอามาเติมแล้วทุกอย่างก็ทำเหมือนเดิมพวกเราเอาไปทำเองได้นะใครจะ copy PowerPoint อาจารย์ก็ copy ไปนะฮะเอาไปนั่งกดดูเล่นๆนะสนุกดีนะ1 2 3 4 6นะสังเกตตรงนี้6นะฮะ6แล้วก็กลับไปที่5นะตรงแค่นี้เองอันอื่นไม่มีอะไรอันอื่นตรงไปตรงมานะมันพลิกแทงตรงที่เป็นพินกับเป็นโรลเลอร์นะพวกเรานะฮะถ้าเป็นฟิกเนี่ยชีวิตมีความสุขมากเลยประหลาดดีไหมปกติฟิกเนี่ยสมัยอดีตเนาะเราไม่ชอบเนาะนะมันแก้ยากนะแต่ตอนเป็นเมติกมันแก้ง่ายนะครับพวกเราก็จะได้มาแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับพวกเราฝากไปดูเองเนาะเหลืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เราจะพูดกันนะครับเอาละทุกอย่างก็ซ้ำๆแล้วไม่มีอะไรนะครับถ้าพวกเราจะทำตรงนี้มาก็เช็คนะฮะ summation f sub x เป็น0ไหมนะครับเซนต์อยู่แล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ไม่มีแรงในแนวนอนแล้วโครงสร้างไม่โดนแรงแนวนอนตรงนี้ก็เป็น0นะครับ summation f sub y ล่ะ 9.25 บวกกับ 8.75 รวมแล้วกลายเป็นเท่าไหร่เออตรงนี้นี่อีก10อย่าลืมนี่อีก10นะอย่าลืมนี่อีก10นะฮะนะฮะด้านนี้เป็นอะไร 9.25 กับ 8.75 รวมเป็น18เนาะ18พุ่งขึ้นเนาะนะครับ10ตัวนี้บวกกับ2คูณกับ4เป็น18มั้ยเป็น18นะพุ่งลงเนาะนะก็สมดุลโดยคร่าวๆนะฮะถ้าจะจับสมดุลของโมเมนต์ก็ไปเทคโมเมนต์ที่จุดนี้ดูแล้วกันนะฮะอย่าไปเทคโมเมนต์จุดนี้นะยุ่งกว่าเทคโมเมนต์ตรงที่จุดที่เป็นฟิกเอ็นง่ายกว่านะครับโอเคนะฮะส่วนที่เป็น K อีกครั้งหนึ่งนะตัวที่เป็นเสานะครับนะครับเราจะต้องเอาตัว T เมตริกมาทำการคำนวณเหตุผลเพราะว่ามันไม่เป็น identity matrix ตามที่เรา
คุยกันไว้นะจึงต้องเอามาคำนวณคำนวณเสร็จอย่าลืมคิวอ้อตรงนี้คิวจะมีเรื่องเล็กน้อยที่อาจต้องพูดถึงนะคิว1คิว2คิว3ไม่มีอะไรคิว4คิว6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 นะฮะคิว4คิว6คิว5ระวังตรงนี้นะฮะมันต้องเรียงเหมือนเดิมนะฮะ x พาม y พาม z พามหมายเลขของเราเป็น6แล้วก็5จำได้ไหม4 6 5 4 6 5 4 6 5นะฮะ4 6 5นะครับเราก็เรียงนะเรียงแบบนี้นะฮะก็แต่แบบนี้คิว1คิว2คิว3เป็นบวกทั้งหมดคิว4คิว5คิว6พวกเราสังเกตเหมือนเดิมไอ้นี่กับไอ้นี่ค่าเท่ากันทิศทางตรงกันข้ามไอ้หมอนี้ค่าเท่ากันทิศทางตรงกันข้ามโอเคนะฮะแค่นี้เองนะครับขอให้มันเป็นแบบนี้มันจะถูกนะครับจากนั้นตัวเสาของเราเที่ยวนี้ต้องเอาไปรวมกับฟิกเอ็นโมเมนต์ฟิกเอ็นเชียร์และฟิกเอ็นแรงในแนวแกนนะครับเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะฮะตรงนี้ก็ตรงไปตรงมาตรงนี้เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะแต่โน้ตไว้อีกทีหนึ่งนี่คือ identity matrix ทำให้เราใช้ตัวเมทริกซ์ K2 ได้เลยนะครับจากนั้นก็ทำการคำนวณนะไอหมอนี้ Q1 Q2 Q3 Q7 Q8 Q9 เหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะพวกเธอก็จะได้ว่านะครับไอหมอนี้0ไอหมอนี้ก็0ด้วยนะฮะไอหมอนี้ -4.75 ไอหมอนี้ก็ค่า 4.75 ทิศทางตรงกันข้ามนะส่วนโมเมนต์ก็เป็นไปตามลูกแล้วก็เอานี่มารวมกันไม่เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้แล้วนะครับฟิกเอ็นไอ้หมอนี้มีฟิกเอ็นนอร์มอลฟอร์สนะฮะฟิกเอ็นเชียร์แล้วก็ฟิกเอ็นโมเมนต์นะครับพวกเรารู้ดีเนาะตอนเราเรียนสตีลดีไซน์ถ้าเกิดเป็นเฟรมของเราโดนทั้งแรงอัดโดนทั้งโมเมนต์เราเรียกชิ้นส่วนนั้นว่าบีมคอลัมน์นะฮะบีมคอลัมน์ในสตีลดีไซน์อย่างง่ายเดี๋ยวเจอบีมคอลัมน์ใน RC ดีไซน์แล้วพวกเราแบบนี้พวกเรามุมตึกถ้าเกิดอยู่ขอบตึกไม่เป็นไรอยู่ขอบตึกมีแรงแบบนี้มีโมเมนต์จะทำแบบนี้โมเมนต์ซ้ายขวาปกติบาลานซ์นี่มุมตึกแบบนี้โดนแรงอัดโมเมนต์แกนนี้โมเมนต์แกนนี้เสาที่อยู่ริมอาคารเป็นเสาบีมคอลัมน์ประเภทโดนโมเมนต์2แกนเวลาเธอเขียนอินเตอร์แอคชั่นไดอะแกรมในวิชา RC ดีไซน์จะกลายเป็นรูป3มิตินะครับสนุกสนานน่าเรียนนะครับถ้าเสาอยู่กลางอาคารล่ะเสาอยู่กลางอาคารง่ายส่วนใหญ่เสาอยู่อาคารดีไซน์โดยใช้แรงอัดเป็นหลักโอเคนะฮะแล้วค่อยไปเช็คว่ามันสามารถที่จะรับโมเมนต์ที่อาจจะเกิดจากแรงลมได้หรือเปล่าปกติแรงอัดที่โดนที่กลางอาคารโอเคเสาซึ่งนะซิ่งที่สุดคือเสาที่อยู่มุมอาคารแล้วเป็นตึกสูงนะครับแล้วเป็นตึกสูงประเภทมีช่วงระหว่างชั้นอาคารสูงนะยิ่งมีโมเมนต์สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะมีฟิกมันมีตัวแรงในแนวแกนเข้ามาด้วยนะครับเมื่อรวมกันทั้งหมดรูปนี้จึงเป็นรูปซึ่งนะฮะมีแรงในแนวแกนปรากฏด้วยนะยังไงต้องมีแรงในแนวแกนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นโรเลอร์นะครับแล้วก็มีลูกผสมตรงนี้นะแต่เสาต้นนี้เชียร์หักล้างกันเนาะนะก็หายไปจากนั้นก็เอาไปกรณีของคานนะครับแล้วก็เอาไปเขียนเชียร์ไดอะแกรมแล้วก็โมเมนต์ไดอะแกรมตามนี้นะฮะอุตสาห์ทำอย่างสวยงามนะพวกเรานะประดิษฐ์ประดอยทำสมัยก่อนนะพวกเราไปนั่งดูกันหน่อยอาจารย์ว่าคนที่เขียนเชียร์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมกับอาจารย์สิทธิชัยแล้วไม่ใส่สโลปพวกคุณไม่ได้ดู PowerPoint หรือตัวไฟล์พวกนี้ของอาจารย์จริงๆต้องแจก PowerPoint เนาะแจก PDF ไฟล์ไม่ดีแต่พวกเธอมี PowerPoint ไม่เหรอไอ้หลายคนก็ copy อาจารย์ไปไม่ได้ไปแจกกันหรอฮะไม่แจกเอา copy ไปแจกตอนนี้ได้อยู่นะฮะนะครับจะได้เขียนเชียร์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมถูกนะครับเอาล่ะนะครับเขียนแล้วก็ได้แบบนี้ได้ Elastic Curve แบบนี้เหลือแค่เวลาหน่อยเดียวนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะพวกเราโอเคเนาะนะฮะพวกเรากำลังอีลาสติกเคิร์ฟนะฮะ D1 D2 เป็นไง
ตัวเลขโดยส่วนใหญ่จะมีค่าน้อยมากๆถ้าไม่มีการซุดตัวนะครับเธอจะพบว่า D1 กับ D2 ค่ามันจะประมาณ0เลยทีนี้เมื่อตอนที่เธอคำนวณถ้าเธอใช้ significant figure น้อยๆเธอจะได้เลขตัวนี้เพี้ยนฮะมันเซนซิทีฟมากนะฮะเพราะ D1 D2 ถ้ามีการซุดตัวอย่างเมื่อกี้20มิลมันเลยให้ตัวเลขมา20มิลกว่าๆไงฮะมันเลยเยอะแต่ถ้าไม่มีนะฮะถ้าไม่มีการซุดตัวใดๆเธอจะพบว่าไอ้หมอนี้ความหมายของมันก็คือการหดตัวของเสาไอ้หมอเนี่ยความหมายของมันก็คือการยืดตัวหดตัวของคานมันจะมีค่าน้อยเหลือนิดเดียวนั่นแหละครับเป็นเหตุให้เราเมื่อตอนที่เราเรียนเรื่องสโลปดีเฟคชั่นเราไม่ได้เอาไอ้หมอพวกนี้นะครับมาทำการคำนวณเพราะว่าค่ามันปกติน้อยมากอย่าลืมนะเราตั้งสมมติฐานคือเสาและคานไม่ยืดไม่หดกรณีนั้นนะฮะเนี่ยฮะคือตัวพรูฟอยู่ที่นี่นะครับจากนั้นนะครับ D3 เป็นการหมุนเนาะ D4 เป็นการเคลื่อนที่ในแนวนอนอันนี้คือ D4 นะครับไอ้หมอนี้แนวเดิมมันอยู่แบบนี้ไอ้หมอนี้คือ D5 นะครับ D1 D2 D3 D4 แล้วก็ D5 ตามนี้นะครับอ่ะเอียงๆนะเอียงๆทำเหมือนปกติยากเพียงแค่ตัว k เล็กจะต้องเอาแลมดา x แลมดา y มาปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดแค่นั้นเองหลักการเหมือนเดิมโอเคนะฮะพวกเราไปดูเองนะมี PowerPoint ที่อาจารย์ทำคลิปให้พวกเธอดูอยู่ถ้าพวกเธอจะสนใจนะครับอันนี้จริงๆเอาไว้สอนตอนที่ว่าจะออกข้อสอบเอียงนะฮะแต่ปีนี้ก็ไม่ได้ออกเนาะก็ศึกษาเองแล้วกันเนาะนะเอียงๆนะปกติเราไม่ค่อยเจออาคารที่มีหลังคาเอียงๆแบบนี้นะฮะแต่พวกเธอพวกวัดอะไรเงี้ยเธอจะเห็นว่าจะเป็นเฟรมซึ่งมีคานเอียงเยอะนะฮะนะครับไม่ใช่ไม่มีนะมีอยู่นะครับให้เราเห็นแต่เดี๋ยวให้มีเวลาแล้วเธอไปฝึกฝนมือเองได้ไม่ยากนะครับก็จะออกมาเป็นไปตามนี้เอาละเอียงก็ไม่น่ามีปัญหาพวกเราทำได้อยู่แล้วนะพวกเราเก่งกันทุกคนนะฮะเอียงๆนะเข้าไปประกอบพวกนี้หลังจากเอียงเสร็จนะครับมีอีกอันหนึ่งซึ่งอยากจะเน้นคือแต่พูดไปแล้วล่ะคือไอ้ตัวเฟรมซึ่งโดนกระทำด้วยไม่ใช่มี internal pin นะครับอันนี้ยาวเฟ้ยเลยถ้าใครอยากจะไปกดเล่นนะครับอ่ะนะฮะเป็นจุดเชื่อมต่อภายในอันนี้ก็พูดแล้วนะครับตรงจุดเพื่อต่อภายในพวกเธอก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งเชิงเส้น2ค่าอันอื่นก็เหมือนกันหมดอีกนะครับสุดแล้วมันไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากมายนักกรณีนี้นะครับสิ่งซึ่งอาจารย์อยากพวกเธอทำก็คือพยายามที่จะตั้งใจเห็นโจทย์ปุ๊บไอ้หมอนี้อะไรไอ้หมอนี้ฟิกไอ้หมอนี้ฟิกเมื่อฟิกปุ๊บพวกเรารู้ทันทีว่ามันจะเป็นแบบยึดล้างไอ้นี่ก็ใส่สีจะเอาระบายสีอะไรก็ระบายสีไปนะเธอก็จะเห็นว่าพวกนี้มันแยกออกไปกลุ่มหนึ่งจากนั้นนะเธอก็เห็นที่จอยกรณีที่จอยเธอก็ใส่อีกสีหนึ่งเข้าไปนะครับจากนั้นเธอก็อ่านตัวเลขที่อาจารย์ให้มาว่าตัวเลขมันจะเรียงแบบไหนนะครับสิ่งที่แตกต่างกรณีนี้อย่างเดียวก็คือว่านะครับตอนที่เราพิจารณาชิ้นส่วนนะครับถ้าพิจารณาชิ้นส่วนนี้มันจะรวม1 2นะสมมุติหมดที่เป็น3เนาะแบบนี้แต่ถ้าเกิดเธอพิจารณากรณีของเสาที่นี่นะมันจะกลายเป็น1 2แล้วก็4แค่นั้นเองนะตัวเลข degree of freedom มันจะถูกแยกระหว่างคานกับเสาก่อนหน้านี้ degree of freedom คานเสามันเป็นตัวเดียวกันของการหมุนนะฮะนะครับแค่นี้เองนอกนั้นไม่มีอะไรนะครับเป็นรายละเอียดต่างๆที่เราควรจะรู้นะครับอาจารย์ว่าวันนี้เอาแค่นี้ดีกว่านะครับพวกเราสามารถที่จะนะครับดำเนินการศึกษาด้วยตัวเองสำหรับตัวอย่างต่างๆนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีเฟรมซึ่งมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่าลืมนะฮะเฟรมมันตากแดดหลังคาโครงสร้างตากแดดนะฮะเพราะฉะนั้นคานอาจจะมีอุณหภูมิสูงกว่าเสานะมันจะเกิดแรงภายในขึ้นเหมือนกันนะครับผ่านตรงนี้ไปก่อนนะผ่านไปไวนะฮะนะไปดูเองนะครับตึ๊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 บ
นะมีคอมโพสิตสตรัคเจอร์ด้วยนะฮะนะไปนั่งดูนะฮะนะคอมโพสิตสตรัคเจอร์นะครับถ่ายไว้จะได้ปรากฏในวิดีโอนะฮะว่าอาจารย์เปิดให้ดูแล้วนะครับทุกคนได้อ่านเองนะครับสอนครบไหมสอนครบนะฮะแต่ส่วนที่เหลือไปอ่านเอาเองนะครับเหมือนกับ Instatic อ่ะจริงๆต้องสอน Virtual Work ด้วยนะฮะแต่พวกเราเรียนถึง Moment of Inertia พวกเธอก็อยากจะอ้วกกันแล้วไม่ไหวนะฮะเต็มไปหมดนะครับก็จะเรียนกันหนักไปหน่อยนะครับก็ฉายตรงนี้ให้ดูมันมีอีกไฟล์หนึ่งนะฮะไฟล์ที่เป็นตัวเลขตัว C อาจารย์ไม่แน่ใจว่าพวกอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์ชอบรูปนี้นะแล้วอาจารย์ชอบมอตโต้นี้นะครูอาจารย์เคยสอนว่าพวกเราทำเรื่องที่ยากๆไว้ก่อนทำเรื่องหนักๆไว้ก่อนนะฮะนะต้องรู้จักว่าเหงื่อแตกเป็นยังไงนะต้องรู้จักว่าตากแดดเป็นยังไงนะในวันนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตนะฮะเราจะปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ยอดดอยอินทนนท์ถ้าเธอไปปีนนี่สบายมากนะ10,000 เมตรกับ 2,000-3,000 เมตรใช่ไหมฮะแบบเดียวกันนะฮะถ้าเธอทำเรื่องยากๆได้อาจารย์เชื่อว่าไอ้เรื่องที่ง่ายกว่านั้นมันก็น่าที่จะทำได้แต่คติพจน์นี้ก็ไม่ถึง 100% เป็นจริงนะแต่ค่อนข้างที่จะเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ฝากพวกเราว่านะหากเธอเคยพิชิตอะไรที่มันยากนะฮะเธอก็สามารถพิชิตอะไรที่มันง่ายๆได้ไม่ยาก